أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة اللهว่าบารอกาตุขอความสุขความสันติความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะครับผมในส่วนของการบรรยายศาสนธรรมรายเดือนของบ้านยูเตะนะครับทุกวันเสาร์ที่3ของเดือนก็จะมาพบกันในบรรยากาศที่ยามค่ำคืนนะครับผมมีการให้ความรู้จากบรรดาคณาจารย์หลากหลายนะครับผมวันนี้ก็เช่นเคยนะครับเป็นเสาร์ที่3ของเดือนมาพบกับพี่น้องในกิจกรรมวันนี้ในเรื่องราวที่อาจารย์อิซานะครับผมได้มอบหมายให้กับทีมวิทยากรนำเรื่องราวดีๆนะครับผมสาระวิชาการอิสลามมาฝากพี่น้องในหัวข้อเรื่องละหมาดอย่างไรไม่ให้หัวใจไปซีคอนนะครับผมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ2ท่านก็อยู่กับเราแล้วนะครับผมขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะครับผมชื่ออุมัตเสมาชัยนะครับปัจจุบันก็เรียนอยู่นะครับอยู่ที่คณะเกอร์กูรูอันดันอินมูเป็นดิดิกันนะครับผมบีบีงานดันคอนซิลิงภาษาอังกฤษนะครับยาวหน่อยนะก็คือคณะครุศาสตร์นะครับผมภาควิชาจิตวิทยาการเรียนการสอนภาควิชาภาษาอังกฤษนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียครับแล้วก็ตอนนี้ติดโควิดนะครับก็เรียนออนไลน์อยู่ที่ประเทศไทยแล้วก็มีโอกาสได้เป็นพิธีกรผู้ดำเนินรายการผู้ประกาศทางยะตีมทีวีวันนี้ได้รับอามานะห์ในส่วนของการดำเนินรายการเรื่องราวของการละหมาดอย่างไรให้หัวใจไม่ไปอยู่ที่ซีคอนนะครับผมก็เรื่องราววันนี้มุมมองของวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง2ท่านนำมาฝากเราในวันนี้นะครับขอเนี่ยได้แนะนำในส่วนของวิทยากรแล้วก็เรียนเชิญในโอกาสนี้นะครับผมท่านแรกนะครับท่านอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในคณะอิสลามศึกษาและวรรณคดีอาหรับนะครับมหาวิทยาลัยนัดวะตุลอุลามะกรุงรักเนาประเทศอินเดียนะครับผมอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นนักวิชาการอิสลามนะครับรวมไปถึงมีคุตบะนะครับมีรายการวีดีมาโชมีรายการยะตีมรับอรุณนะครับเดินทางให้ความรู้ทั่วไปนะครับผมเรียนเชิญอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเช่นเดียวกันครับอาจารย์ซอฟวานมาริวันนะครับผมสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขากฎหมายเปรียบเทียบมหาวิทยาลัยซัดดามที่ประเทศอิรักนะครับปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการฝ่ายการตลาดของสายการบินคูเวตนะครับผมก็มาร่วมให้ความรู้กับเราในครั้งนี้ด้วยครับเรื่องของการละหมาดนะครับผมเรียนเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะครับอาจารย์อบูบักชิมวิเศษและอาจารย์ซอฟวานมะลิวันนะครับผมเหมือนที่เราทราบกันดีครับเรื่องราวของการละหมาดเป็นสิ่งสำคัญที่มุสลิมนะครับจำเป็นต้องดำรงรักษาไว้วันหนึ่งคืนหนึ่งห้าเวลานะครับเหมือนที่น้องๆบ้านยูเตเองก็ได้เรียนรู้ว่าเราเป็นมุสลิมต้องละหมาดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งห้าเวลาครับและที่สำคัญเลยคือละหมาดเป็นบัญญัติที่ถูกสั่งใช้บนฟากฟ้านะครับอาจารย์ฮะเป็นบัญญัติเดียวที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทรงบัญชาใช้ให้นบีมุฮัมมัดนั้นได้อิสเราะห์และมิอรอจขึ้นไปบนฟากฟ้าและรับบัญชาการละหมาดมาเพราะฉะนั้นการละหมาดเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นสิ่งที่มุสลิมจำเป็นต้องดำรงรักษาไว้และเป็นเสาหลักของการละหมาดนะครับเมื่อละหมาดดีทุกอย่างครบถ้วนดีฮะหนึ่งสิ่งเนี่ยที่จะทำให้รู้สึกว่าคุณงามความดีหายไปบางอย่างก็คือเรื่องของการละหมาดแล้วหัวใจไปอยู่ที่อื่นนะครับผมละหมาดแล้วหัวใจไปอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งละหมาดแล้วรู้สึกว่าเออธุรกิจของฉันจะเป็นยังไงบ้างละหมาดอยู่แล้วรู้สึกว่าเออมีคนมองเห็นเราอยู่ละหมาดแล้วตอนนี้ไม่ได้มีความรู้สึกนึกคิดอยู่กับการละหมาดเลยอยู่กับธุรกิจที่ทำอยู่กับดุนยาที่ทำอยู่ในขณะนี้อยากจะไปเที่ยวที่นั่นตรงนั้นเขามีคนละครึ่งเนี่ยตรงนั้นใช้ได้หรือเปล่าตรงนี้ใช้ได้หรือเปล่านะครับอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่นำมาเรียนกันและที่สำคัญเลยเนี่ยอัลกุรอานได้บอกเอาไว้นะครับผมอินนัสซอลาตะตันฮาอานินฟาชาอานินฟาชาอิวันมุงกอรนะครับผมแท้จริงละหมาดนั้นจะสามารถยับยั้งสิ่งที่ไม่ดีความโสมมอนาจารต่างๆนะครับแล้วก็ความชั่วได้นะครับผมในซูเราะห์อัลอันกะบูรอายะที่45นะครับละหมาดเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับแล้วก็จำเป็นสำหรับมุสลิมเป็นมุสลิมนะครับหรือว่ามุสลิมะนะครับบรรลุศาสนภาวะมีสติสัมปชัญญะครบถ้วนรวมไปถึงเป็นผู้ที่ปราศจากหะดัสเล็กและหะดัสใหญ่นะครับผมก็เรื่องของการมียูนุบนะครับผมมีไฮดนิฟาสวิลาดะรวมไปถึงการไม่มีน้ำละหมาดเนี่ยก็ละหมาดไม่ได้นั่นเองนะครับวันนี้ฮะเรื่องราวที่วิทยากรทั้งสองท่านจะได้นำมาฝากเราในวันนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการละหมาดอยากจะให้อาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับได้พูดคุยกับพี่น้องก่อนครับว่าในปัจจุบันเนี่ยเราละหมาด
มัสยิดนะอาจารย์นะครับละหมาดที่มัสยิดบางสถานที่ติดแอร์เย็นมากเลยอาจารย์ฮะบางพื้นที่เนี่ยโอ้โหปูเป็นหินอ่อนอย่างดีบางพื้นที่พรมอย่างดีนําเข้านะครับอาจารย์ฮะการละหมาดของเราในปัจจุบันอาจารย์ครับกับการละหมาดของบรรดาอัมบียะบรรดาซอฮาบะหลายๆท่านเนี่ยมีความแตกต่างจากเราเรื่องของสถานที่เรื่องของเวลาอื่นๆมากมายอาจารย์แล้วก็เรื่องของความคุชุอะเรื่องของความตะวัดด้วยตรงนี้อาจารย์ฮะอยากให้อาจารย์ได้นําเรียนในส่วนนี้ครับว่าสมัยนบีเนี่ยนะฮะหลายๆท่านละหมาดท่ามกลางสงครามบางท่านละหมาดบนความทดสอบอื่นๆมากมายฮะอยากให้อาจารย์อูบักได้พูดคุยกับพี่น้องครับเรียนเชิญด้วยความเคารพครับบิสมิลลาฮิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะห์มะดูฮูวะนุศ็อลลีอะลารอซูลิลกะรีมอัมมาบะอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮูอาจารย์สฟานมริวันอาจารย์อิสาอยู่เตศูนย์อบรมจริยธรรมบ้านยูเตนะครับและพี่น้องนะครับที่เสียสละเวลานะออกจากบ้านมาวันนี้อัลลอฮ์ให้ความชุ่มฉ่ำนะครับฝนตกอัลลอฮุมะซอยยิบันนาฟิอันโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ฝนนี้เป็นฝนที่มีความชุ่มฉ่ำได้รับเราะห์มะห์ความเมตตาจากอัลลอฮ์ครับขอบคุณที่เราได้มานั่งกันอยู่ตรงนี้นะบอกเรียนกับพี่น้องก่อนนะครับว่า วันนี้ที่เรามานั่งกันอยู่ที่นี่นะครับผลบุญคุณค่าจากการที่พี่น้องได้เดินทางออกจากบ้านมานะครับเดินทางตั้งใจที่จะมาเรียนรู้อิสลามร่วมกันผลบุญคุณค่าของผู้ที่เดินทางออกจากบ้านตั้งใจที่จะมาเรียนรู้อิสลามร่วมกันครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าเท่ากับเขานั้นกำลังเป็นผู้ที่กำลังมารับมรดกของท่านนบีนะครับเป็นมิรอชนะครับก็คือได้รับมรดกของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมรดกของท่านนบีคืออะไรท่านน้องครับพี่น้องครับมรดกของท่านนบีนั่นคืออิสลามนั่นคือการเรียนรู้อิสลามนั่นเองและพี่น้องที่รักของอัลเลาะห์ครับเวลาเราเดินมาเนี่ยนะครับเดินทางมาเนี่ยเราจะผ่านมะคลูกนะครับหรือสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างคอลักษมาวติวามาฟิลอัรทั้งหมดที่เป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงสร้างเนี่ยเขาจะขอดุอาให้กับเรานะเช่นอะไรครับจะสักอัลลอฮ์ผู้ไพร่รอดจ้ะนกบนฟ้าเป็นยังครับนกบนฟ้าปลาในน้ำนะครับทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เขาจะขอดุอาให้กับเราให้กับใครครับให้กับบรรดาผู้ที่เขานั้นเรียนรู้อิสลามต้นไม้แต่ละต้นที่พี่น้องผ่านมานะครับวันนี้พี่น้องผ่านต้นไม้มาหลายต้นแล้วครับก็ในซอยอบรมจริยธรรมบ้านอยู่เต็นี่มีต้นไม้เยอะเลยต้นไม้แต่ละต้นเนี่ยเขาก็จะขอดุอาให้กับพี่น้องเขาจะเป็นพยานให้กับพี่น้องว่าครั้งหนึ่งบ่าวของอัลลอฮ์อุมมะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มารับฟังบทบัญญัติการเรียนรู้อิสลามครับนี่คือคุณค่านะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกนะครับพี่น้องครับเวลาที่เราอ่านจะมีดุอาอยู่ดุอาหนึ่งครับเป็นทั้งดุอาด้วยนะครับแล้วก็เป็นทั้งอัลกุรอานด้วยนะครับท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามคุณพ่อของท่านนบีอิสมาอีลอะลัยฮิสสลามนะครับเมื่อท่านได้รับความสำเร็จนะครับที่อัลลอฮ์ทรงสั่งใช้ผ่านกระบวนการทั้งการทดสอบจากมากมายจากอัลลอฮ์ถูกเราได้อ่านประวัติศาสตร์พบว่าท่านถูกจับโยนลงไปกองไฟอัลลอฮ์ทรงให้ความปลอดภัยนะครับแล้วก็เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์นะครับแล้วก็ให้เดินทางไปยังเมืองมักกะพร้อมกับลูกชายแล้วก็ภรรยาของท่านนะครับและสุดท้ายก็ต้องพัดภาคจากการตามคำสั่งของอัลลอฮ์ไปอีกเมืองนึงการพัดภาคจากกันแล้วก็ถูกทดสอบทั้งหมดเลยเรื่องของอะไรเรื่องของการกุรบานลูกสุดท้ายทั้งหมดนั้นอิมติฮานเป็นอะไรนั้นท่านนบีอิบรอฮีมได้รับความสำเร็จทั้งหมดจนกระทั่งทั้งหมดการทดสอบแบบนี้ก็จะเกิดขึ้นกับบรรดานบีต่อมาก็สร้างอัลลอฮ์สั่งใช้ให้สร้างกะบะห์นะครับนี่คือความมีเกียรติของบ่าวของอัลลอฮ์นบีของอัลลอฮ์ที่เชื่อท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามทีนี้ท่านนบีอิบรอฮีมเนี่ยพี่น้องครับอัลทุนุมัตถามถึงเรื่องราวของท่านนบีได้ไล่เรียงไปนิดนึงนะครับไล่เรียงเรื่องราวสักนิดนึงกันแล้วกันว่า
เราถ้าเราถามตัวเราเองเนี่ยถ้าหากว่าเราได้ทำอะไรให้เกิดความพอใจประทับใจสมมติเราทำงานบริษัทห้างร้านเจ้านายเนี่ยนะครับบอกอยากจะได้อะไรไหมเขาจะต้องให้สิ่งที่ดีเพราะก็เห็นว่าพนักงานของเขาเนี่ยทำงานดีจะมีโบนัสให้จะมีรางวัลให้แล้วถ้าหากว่าเขาถามว่าจะขออะไรเราก็ต้องขอในสิ่งที่ดีที่สุดถ้าเขาให้ก็ให้สิ่งที่ดีที่สุดหรือลูกของเราหรือภรรยาของเราเราทำสิ่งที่ดีให้กับภรรยาภรรยาก็บอกว่าบางต้องการอะไรจากฉันได้บอกมาเลยนะจันทร์สวรรค์นะบอกมาเลยนะจันทร์สาเขาให้หมดให้หมดหัวใจทีนี้ลองเปรียบเทียบว่าท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามเนี่ยพี่น้องครับไม่ได้ขออะไรไม่ได้ขอเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องของดุนยาไม่ได้ขอในสิ่งที่เราวาดหวังว่าน่าจะเป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าที่เป็นสิ่งที่ของขวัญอย่างมากมายแต่ท่านนบีอิบรอฮีมอะลัยฮิสสลามขอกับอัลลอฮ์ว่ารับบียะอันนีโออัลลอฮ์รับบียะอันนีมุกิมุสลาวะมินซุรริยะตีร็อบบะนาวะตะกับบันดุอาพี่น้องครับดุอานี้เราก็ขอได้นะครับขณะที่เราขอซึ่งอยู่ใน40ร็อบบะนาพี่น้องครับเรามาดูว่าท่านนบีอิบรอฮีมมาขอให้กับตัวของท่านเองก่อนขออะไรขอให้ฉันได้ดำรงมั่นในการละหมาดไม่ได้ขอสิ่งอื่นนะขอให้ตัวของท่านเป็นผู้ที่มุกีมเป็นผู้ที่ดำรงมั่นอยู่ในการละหมาดไม่ได้ขอสิ่งอื่นนะครับไม่ใช่เฉพาะแต่ตัวท่านท่านก็ยังมีความเป็นห่วงลูกหลานของท่านนะครับว่ามินซุรริยะตีแล้วก็บรรดาลูกหลานของท่านรับบียาอันนีโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงให้ฉันเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการละหมาดว่ามินซุรริยะตีลูกหลานของฉันไม่พอพี่น้องครับดูนบีของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับอัลลอฮ์พร้อมจะให้แต่ขอเสร็จแล้วทำอย่างที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยแล้วเนี่ยยังขอร้องต่ออัลลอฮ์ด้วยนะคุณอุมัรขอครับร็อบบานาโออัลลอฮ์จ๋าโออัลลอฮ์ร็อบบานาขอพระองค์ได้ทรงตอบรับดุอาของฉันด้วยเถิดนะครับนี่คือตัวอย่างของบุคคลที่เรียกว่าเป็นนบีของอัลลอฮ์ที่เป็นตัวอย่างนะครับมาอีกประเด็นหนึ่งนะครับพูดถึงนบีอิบรอฮีมพูดถึงเรื่องราวของท่านวันนี้เราอยู่ในบ้านเมืองของเราเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะละหมาดได้ทุกที่เลยใช่ไหมเราจะเดินไปละหมาดที่มัสยิดก็ได้แล้วก็สนับสนุนให้เดินไปละหมาดที่มัสยิดเป็นจะมานะครับเราจะละหมาดที่มุสลาเราจะประกาศอิสลามที่ไหนที่ไหนก็ได้ไม่มีใครรังเกียจเราตั้งคำถามแบบนี้ว่าเราละหมาดมาทั้งชีวิตของเราเนี่ยคุณอุมัรครับเคยไหมขณะที่เรายืนละหมาดอยู่แล้วมีคนมาชี้หน้าด่าเราเคยไหมเราก็หัวร้อนแหละถ้าโดนอย่างนั้นใช่ไหมสบัดอยู่ไหมอดทนได้ไหมมีไหมขณะที่เราก้มรุกัวต่ออัลเลาะห์ก้มสุญูดต่อพระองค์แล้วมีคนเอาของเน่าเหม็นเนี่ยมาสาดใส่เรามีไหมอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้พี่น้องครับไม่มีหรอกอัลลอฮ์เมตตานะครับหรือกำลังละหมาดถึงขนาดว่าต้องการชีวิตของเราเลยเนี่ยไม่มีดูตัวอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมครับขณะที่ท่านยืนละหมาดอยู่ที่กะที่ร่มเงากะบะฮ์ณเวลานั้นขณะที่ท่านเผยแผ่อิสลามท่านละหมาดที่กะบะฮ์นะครับพี่น้องครับอุมัยยะอบูญะฮันอบูละฮับคนละหลายคนก็โหฮาท่านนบีมีอยู่คนหนึ่งนะครับอุมัยยะนั้นหรืออบูละฮับเนี่ยคืออาหรับเนี่ยเขาจะหมายถึงความมีเกียรติของเขาก็จะต้องมีผ้าพาดไหล่ประมาณว่าผ้าสารบันประมาณนั้นนะนั่นหมายถึงว่าเอาเกียรติยศของเขาพี่น้องครับเขาทำอะไรกับท่านนบีขณะที่ท่านนบีกำลังก้มรุกัวต่ออัลลอฮ์พวกเขาเอาผ้ามาผ้าที่เขาที่ตัวของเขาเนี่ยมาทำอะไรไม่ได้มาปูให้ท่านนบีนะแต่เอาผ้านั้นนะครับมารัดไปที่คอของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นยังไม่พอครับ
หลายคนรุมไม่มือถ้าทันมือก็มือถ้าทันเท้าก็เท้าโหมใส่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนี่คือความลำบากของท่านนบีในยุคแรกๆของการเผยแพร่อิสลาม10ปีณเมืองมักกะ13ปีณเมืองมักกะกลับมาถามตัวเราวันนี้ว่าเราเคยไหมขณะที่ถูกกระทำแบบนั้นไม่เคยหรอกครับขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากครับวันนี้ยังเดินไปละหมาดมัสยิดได้อยู่ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราละหมาดจะมาอ้ากันได้นี่คือตัวอย่างของท่านนบีจนกระทั่งท่านอบูบักรเข้ามาช่วยท่านจะฆ่าบุคคลที่เรียกร้องไปสู่กัลลิมะลาอิลาฮิลลอฮ์พระเจ้าองค์เดียวกันนั้นหรือท่านอบูบักรก็โดนจนกระทั่งสลบท่านนบีก็ถูกทำร้ายนี่คือส่วนหนึ่งจากมันพันหมื่นเหตุการณ์ของท่านนบีที่ถูกกระทำซอฮาบะห์ท่านหนึ่งเป็นนักครับตอนนี้ถ้าหากว่าดูตัวอย่างของบรรดาบุคคลทุกคนเรื่องของการละหมาดเนี่ยพี่น้องครับจำชื่อของท่านซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านหนึ่งท่านคูเบบบินอาดีท่านคูเบบบินอาดีซอฮาบะห์ของท่านนบีเนี่ยเป็นหนึ่งในสหายบ้าของท่านนบีที่จำอัลกุรอานได้มากเลยนะครับแล้วชาวหลังจากบาดัดเนี่ยพี่น้องครับคนมักกะแล้วก็คนที่มาหลอกคือบอกกับท่านนบีว่าขอให้ส่งคนกลุ่มหนึ่งไปสอนศาสนากับพวกเราเถอะนบีส่งไปประมาณทั้ง50คนประมาณนั้นเขามาหลอกนบีก็ดีใจส่งสหายบ้าที่จำอัลกุรอานเพื่อที่จะไปสอนคือความหวังของท่านนบีแต่พี่น้องครับพอไปถึงระหว่างหุบเขาพวกเขาได้ฆ่าซอฮาบะห์ไปหลายคนคือหลอกมาฆ่านั่นแหละแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับความแค้นของหลังจากบรรดัดของชาวกูเรสมากะเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะคือเหลือชีวิตไว้คนหนึ่งอ่ะเหลือท่านคูเบฟไว้ลากตัวท่านคูเบฟไปที่มักกะไปทำอะไรลองนึกภาพของซอฮาบะห์ของท่านนบีท่านนี้สิครับเลือดท่วมตัวของท่านรอยแผลนับไม่ได้เนื้อถูกแล่มาทีละชิ้นทีละชิ้นแต่ท่านคูเบฟอ่ะนะครับทำอย่างไรอ่ะเขาบอกกับท่านคูเบฟว่าคูเบฟเอาไหมเอามูฮัมหมัดมาแทนที่ให้ท่านนบีมาแทนที่แล้วฉันจะปล่อยแกไปหาลูกหาภรรยาขณะที่พูดนั้นเนื้อของท่านถูกแล่มาทีละชิ้นทีละชิ้นพี่น้องครับเรียนด้วยความเคารพว่าไม่ใช่ผมพูดย้ำหลายครั้งเพราะมันเห็นภาพดีว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องของละครหลังข่าวมันไม่ใช่เรื่องกอล่าวากีล่าเขาเล่ากันมามีบางท่านถามว่าเอาเรื่องราวพวกนี้มาจากไหนพี่น้องครับในประวัติศาสตร์เยอะแยะอย่างสิ่งที่เราไม่เคยเจอไงพอเราไม่เคยเจอจะเป็นไปได้หรือจะเป็นไปได้อย่างไรเป็นครับจนกระทั่งอะไรครับท่านคูเบฟบอกอะไรท่านคูเบฟบอกว่าอย่าว่าแต่จะให้ฉันกลับไปหาลูกหาภรรยาไปมีความสุขกับลูกเมียเลยความรู้สึกของฉันตอนนี้อะไรฉันเห็นเพียงแค่แต่หากความรู้สึกของท่านหากว่าท่านจะบอกให้ท่านนบีมาอยู่แทนที่ฉันแล้วปล่อยฉันกลับไปด้วยความปลอดภัยอย่าว่าแต่กระนั้นเลยเพียงแค่เห็นท่านนบีของฉันเนี่ยถูกน้ำตำหรือน้ำขวนเป็นแค่รอยน้ำขวนพวกเราคือซอฮาบะห์ของท่านนบีหรือตัวฉันก็ไม่สามารถที่จะทนเห็นความเจ็บปวดของนบีได้ขณะที่พูดนั้นถูกแล่เนื้อไปทีละชิ้นทีละชิ้นแล้วสุดท้ายท่านขออะไรพี่น้องครับท่านถ้าถามเราเนี่ยเราจะขออะไรถ้าหัวท่าว่าเรากำลังถูกกระทำแบบนั้นน่ะถ้าอีหม่านเราไม่ฝึกฝนเราไม่ฝึกฝนพอเนี่ยพี่น้องครับจะเกิดอะไรขึ้นท่านคูเบฟบอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันไหนก็จะตายขอละหมาดสักสองรักษาอ่านก่อนดูสิคุณอุมัดครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับท่านคูเบฟขอละหมาดไม่ได้ขอให้ปล่อยตัวท่านไปไม่ได้ขอให้ไปรบกับความสุขแต่ท่านบอกฉันจะละหมาดสองรอกอัดก่อนตายพวกเขาก็ยอมนะครับพวกคูเรก็แบบเย้ยหยันแต่ก็ละหมาดก็ละหมาดสิมันเป็นวาระสุดท้ายของท่านแล้วพี่น้องครับข้างหน้าคือความตายของท่านคูเบฟข้างหลังก็คือความตาย
ยืนละหมาดด้วยกับความสงบอันเป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายของท่านคูเบตบินอาดีอัชชาฮีดละหมาดใช้เป็นท่านคือคนที่รายงานก็ท่านซะอีดบินอามิดอัยยุมบีซึ่งท่านก็เป็นเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่มารับอิสลามเพราะสาเหตุนี้เช่นกันพี่น้องครับท่านคูเบตบินอาดีอัชชาฮีดละหมาดอย่างมีความสงบหันหน้าไปทางกะบะและขณะนั้นเองพี่น้องครับท่านก็ใช้เวลาละหมาดไม่นานนะครับแต่การละหมาดของท่านมันดึงดูดหัวใจของเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ชื่อซออิดบินอามิดอัญญุมฮิยะละหมาดเสร็จแล้วท่านหันหน้ามาหาชาวกุเรชมักกะแล้วก็บอกว่าถ้าหากว่าฉันไม่มีความรู้สึกเป็นห่วงไม่มีความรู้สึกคือท่านพวกแกจะมาอะไรครับมาดูถูกว่าฉันกลัวความตายนะฉันไม่กลัวความตายหรอกเพราะกลิ่นไอสวรรค์มันลอยมาแล้วกลิ่นไอสวรรค์มันลอยมาแล้วขนาดนี้ฉันจะใช้เวลาละหมาดให้นานกว่านี้ซะอีกแต่นี่เป็นการละหมาดครั้งสุดท้ายท่านละหมาดอย่างสงบนะครับหลังจากนั้นอะไรเกิดขึ้นท่านคูเบบินอาดีได้ขอดุอาต่ออัลลอฮ์ว่าอัลลอฮุมะอะฮซิฮิมอาดาดาวักตุลฮุมบาดาดาวะลาตุกอดิรมินฮุมอะฮะดาดุอาครั้งนี้เป็นดุอาไม่ใช่ดุอาสาปแช่งนะแต่เป็นดุอาที่อัลลอฮ์ทรงรับครับโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ได้ทรงนับจำนวนพวกมันทีละคนทีละคนทีละคนและขอพระองค์ได้ทรงให้พวกมันเหล่านี้นะครับได้รับความทรมานความเจ็บปวดอย่างมากมายสุดท้ายอัลลอฮ์ก็รับดุอาอันนี้ไม่ใช่ดุอาสาปแช่งนะแต่เป็นดุอาที่คูเบฟได้ร้องขอสุดท้ายนะครับพวกเขาก็รุมเข้ามาหาท่านคูเบฟทั้งแร่เนื้อเถือหนังทั้งดาบทั้งอาวุธทุกชนิดที่ถาโถมมาสู่ท่านคูเบฟเป็นอาดีท่านกลับไปหาอัลลอฮ์ในสภาพที่อัลลอฮ์ทรงพอพระทัยหันกลับมาดูตรงนี้สักนิดหนึ่งครับว่าวันนี้ละหมาดของเราเนี่ยตบยุงตายไปกี่ตัวแล้วละหมาดของเราวันนี้ได้กินแกงภรรยาก็ไม่ว่ากันภรรยาทำอาหารอร่อยพี่น้องครับนึกถึงอะไรละหมาดวันนี้ของเราลอยไปไหนละหมาดของเรานี้หรือเพียงเพื่อที่จะละหมาดให้มันเลยเวลาไปละหมาดให้มันพ้นๆไปทีใช่หรือเปล่าแต่พี่น้องครับการละหมาดเป็นเสาหลักของศาสนาอิมาตุดดีนบ้านเนี่ยนะครับถ้าเสามันไม่ตรงเสามันเอียงไปดิพี่น้องครับเราอยู่ไม่ได้นะครับฉะนั้นละหมาดเป็นเสาของศาสนาพี่น้องครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับเครื่องหมายของมุนาฟิกเครื่องหมายของผู้ที่ปฏิเสธด้วยกาเฟรมุนาฟิกก็ตามนะครับกาฟิรูนก็ตามมุชริกุนอะไรก็ตามเป็นต้นครับเครื่องหมายกับผู้ศรัทธาอันมุมินสัญลักษณ์มุมินผู้ศรัทธาสัญลักษณ์ของเขาก็คือการละหมาดส่วนสัญลักษณ์ของผู้ที่ไม่ละหมาดนั้นก็ลองนึกดูนะครับว่าเป็นเครื่องหมายของใครครับเอาแค่นี้ก่อนครับคุณอุมัตกันจะสักลบพวกแครอนครับครับในช่วงแรกนะครับผมจริงๆเรามีเวลากันพอสมควรนะครับอาจารย์จะได้นำเรียนเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับผมที่อาจารย์ได้บอกว่าก่อนหน้าเราเนี่ยนะครับผมบรรดาอัมบียะบรรดานบีทั้งหลายนะครับได้อดทนต่อการประกาศอิสลามรวมไปถึงการดำรงไว้ซึ่งอิสลามสิ่งหนึ่งที่มุสลิมไม่เหมือนกับคนอื่นเนี่ยนะฮะก็คือเรื่องของการละหมาดการแบ่งแยกว่าคนนี้คือมุสลิมเนี่ยไม่ใช่แค่การใส่หมวกกะปิยอนะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์สมุหันนะครับไม่ใช่แค่ใส่หมวกกะปิยออย่างเดียวคือการดำรงรักษาไว้ซึ่งการละหมาดการแบ่งแยกว่าเราเป็นมุสลิมไม่ได้หมายความว่าเราไม่ทานหมูอย่างเดียวแต่เหมือนที่บอกว่าใครที่ละหมาดนี่แหละคือมุสลิมผู้ที่ไม่ละหมาดนี่แหละคือการแบ่งแยกว่าเรามีพฤติกรรมที่เรียนแบบหรือว่าคล้ายกลุ่มชนหนึ่งกลุ่มชนใดอยู่หรือเปล่านะครับแล้ววันนี้เนี่ยที่อาจารย์ได้นำเรียนเรื่องของการละหมาดของบรรดาซอฮาบะหนึ่งท่านที่อาจารย์ได้นำเรียนเรื่องราวของท่านคูเบฟบินอาดีเป็นสิ่งหนึ่งที่เรารู้สึกว่าถ้าเรารู้นะอาจารย์คุณพี่น้องฮะถ้าเรารู้ว่าในอนาคตเนี่ยเราจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วภายใน10นาทีข้างหน้าสมมติว่านะครับถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราจะขอทำอะไรเป็นสิ่งสุดท้าย
สมมุติถ้าเรารู้นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นนอนมุสลิมนะครับเขาก็จะมีการเขียนจดหมายใช่ไหมอาจารย์ฮะมีหลายอย่างมีการอยากจะรับประทานอาหารอะไรเป็นมื้อสุดท้ายหรือว่าจะบอกถึงอะไรกับที่บ้านแต่สิ่งหนึ่งที่ซอฮาบะห์ท่านนี้ได้ทำนั่นคือเรื่องของการละหมาดแล้วถ้าแล้วละหมาดของเขาเนี่ยเป็นไปด้วยกับความคุชัวเรื่องของความสงบนิ่งในการละหมาดมามองเราในวันนี้ฮะอาจารย์พี่น้องครับเหมือนที่บอกนะครับซะยาดะห์นุ่มๆนะครับแอร์เย็นๆนะครับแล้วก็อิหม่ามอ่านเพราะดีนะครับไม่รู้ว่าหัวใจไปอยู่ที่ไหนหรือเปล่าไม่รู้ว่าไปอยู่ที่ห้างสินค้าแห่งหนึ่งหรือเปล่านะครับก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อาจารย์ซอฟวานจะได้นำเรียนกับเราครับผมสาเหตุหนึ่งสาเหตุใดที่ทำให้ละหมาดของเราเนี่ยจะถูกตอบรับอาจารย์ฮะเรียนเชิญด้วยคำกรบครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมإن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسل رسوله بالهدى ودين الحقليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาความรักความปานีจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับจงประสบแต่พี่น้องที่มาร่วมรับฟังตรงนี้ตลอดจนพี่น้องที่อยู่ทางบ้านที่กำลังรับชมอยู่ผ่านการถ่ายทอดสด Facebook นะครับก็ต้องขอบคุณ Facebook นะครับที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้ทำงานศาสนาไปพร้อมๆกันพี่น้องหลายๆท่านก็ไม่สามารถที่จะมาได้ด้วยกับภารกิจต่างๆนะครับแต่ถ้าวันนี้เนี่ยทุกคนเล่น Facebook เนี่ยแล้วใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยเราก็จะได้รับประโยชน์แต่ถ้าเราใช้ไปในทางที่ไม่เกิดประโยชน์เนี่ยแน่นอนครับมันก็มีโทษอันมหันต์เหมือนกันดังนั้นเรื่องนี้ก็กำชับกันนะครับเราบอกกันเพื่อให้เราเนี่ยไปดูแลลูกหลานเรานะครับและหลายคนเนี่ยหลงลืมนะครับเพราะว่า Facebook เนี่ยทำไมผมถึงต้องพูดถึง Facebook ก่อนเพราะว่า Facebook เนี่ยตัวแสบเลยตัวแสบตัวทำให้เราหลงลืมแล้วก็เพลิดเพลินของเรื่องการละหมาดหลายๆคนติดหลงไหลแล้วพี่น้องผมขอมาอัฟนะผมไม่ได้ว่าใครนะครับสมัยนี้นะยิ่งคนแก่ใจแตกเนี่ยเยอะมากคือไม่เคยเล่นไงแต่พอเล่นไปแล้วใจแตกควบคุมไม่ได้ยิ่งกว่าเด็กไปอีกคือผมออนไลน์ทีไรนะพี่แกออนไลน์ตลอดเวลาเลยอ่ะผมเลยงงว่าโต๊ะคนนี้นี่ไม่เบาเลยนะเนี่ยส่งแต่สติกเกอร์อย่างเดียวเลยผมนี่แบบคือเท่าที่ดูไทม์ไลน์กันมาตลอดเนี่ยโต๊ะจะเอาเวลาตอนไหนไปละหมาดเนี่ยผมสงสัยผมถึงได้บอกว่า Facebook เนี่ยอันตรายมากวันนี้เนี่ยได้เรื่องหัวข้อละหมาดอย่างไรไม่ให้หัวใจไปซีคอนผมเนี่ยนะบอกกับพี่น้องตรงๆก่อนคือที่เนี่ยเป็นครั้งแรกที่ได้มีโอกาสได้มาปรากฏตัวนะครับที่ไหนต่อที่ไหนเนี่ยเขาก็เชิญไปมาเยอะแยะแล้วอาจารย์อีซาเนี่ยนะผมนี่แซวแกมาสิบแซวแกมากี่ไม่รู้กี่ปีแล้วตั้งแต่เปิดตรงเนี้ยแซวเราก็ไม่กล้าบอกนะอาจารย์เชิญผมมามั่งสิผมไม่เอาซองหรอกผมอยากแค่มาเจอพี่น้องเท่านั้นเองจะสักปานมาจะเอาซองมาให้ใช่ไหมอ๋อผมก็คืออยากจะมาเจออยากจะมาเจอพี่น้องผมไม่เอาซองคือผมก็คือปัจจุบันเนี่ยเราก็ทำมาหากินเองได้ตรงเนี้ยมันเป็นหน้าที่ทำการทำงานศาสนาเป็นหน้าที่ของทุกๆคนนะครับไม่ใช่ผมไม่ใช่อาจารย์อบูบักหรือไม่ใช่น้องอุมัรหรือไม่ใช่อาจารย์อีซานะครับแต่ในฐานะที่พวกเราเนี่ยไปร่ำเรียนกันมาเราก็ทำหน้าที่ศาสนาโดยการใช้ความรู้ของเราเนี่ยเป็นการสอนแต่พี่น้องหลายๆคนไม่ได้เรียนแล้วจะทำยังไงในการที่จะทำงานศาสนา
พี่น้องหลายๆคนสงสัยว่าเอ้ยคนทำงานศาสนาจำเป็นต้องไปเรียนหนังสือหรือเปล่าต้องไปเรียนนอกเรียนเมืองนอกเมืองนาหรือเปล่าไม่ใช่นะครับพี่น้องครับแต่ละคนเนี่ยอิริยาบถการทำงานศาสนาของแต่ละคนเนี่ยมันแตกต่างกันไปซึ่งมันไม่ใช่หัวข้อที่เราจะคุยกันวันนี้นะครับถ้ามีโอกาสหน้าเนี่ยขอให้เขาเชิญผมมาอีกเชิญมาพูดเรื่องนี้แล้วผมจะมาพูดให้กับพี่น้องฟังเชิญเรื่องผมด้วยนะอาจารย์อ๋อใช่ได้ครับได้เดี๋ยวเราต้องพูดเยอะๆเพราะอาจารย์อีซาไม่รู้แอบไปไหนแล้วกลัวผมจะแงะหนีไปเลยนะครับก็วันนี้เราเอากันแบบบรรยากาศสบายๆแต่ด้วยกับความสบายเนี่ยเราก็จะมีความเครียดนิดๆนะครับเพราะว่าถ้าคุยเรื่องศาสนาเนี่ยเราจะไม่ขำนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการขำมากๆเนี่ยมันจะทำให้หัวใจของเราเนี่ยตายได้นะครับซึ่งท่านนบีไม่ส่งเสริมให้เราขำขำมากที่สุดของท่านนบีเนี่ยแค่ขยะยิ้มริมฝีปากเท่านั้นเองพี่น้องครับแต่ไม่ใช่แบบอ้าปากกว้างละฮ่า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 นี่อย่างนี้ไม่ใช่สุนนะนะครับไม่ใช่สุนนะนบีดังนั้นให้เราเอาแบบอย่างไปปฏิบัติวันนี้เรื่องราวที่น้องอุมัตบอกให้เราคุยกันเนี่ยก็คือละหมาดอย่างไรไม่ให้ไปสี่ข้อนผมอ่ะพอฟังทีแรกเนี่ยอาจารย์นิสาเชิญผมมาพูดอย่างนี้เนี่ยสงสัยเขาให้เห็นผมเดินซีคอนบ่อยแน่ๆเลยเอาซะเลยจัดซะเลยอาจารย์สวานคือผมมาจบจากศาสนูพอๆกับแกคือไม่ใช่ไปซีคอนผมนะแกนั่นแหละเดินซีคอนทุกวันเพราะผมมาอยู่หอพักซึ่งพอผมอยู่หอแกอยู่ไหนเนี่ยผมจะเผาแกซะหน่อยผมมาอยู่หอพักจะออกจากหอเนี่ยยากโดนตีแต่แกเนี่ยเป็นเด็กบ้านพอเลิกเย็นปุ๊บเนี่ยก่อนกลับบ้านเนี่ยแกก็ต้องมาแวะซีคอนก่อนรอรถแล้วกว่าจะถึงบ้านเนี่ยก็เย็นแล้วก็มาบอกคนที่บ้านว่าเรียนหนักจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกไปเดินซีคอนผมว่าไอ้นี่น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้แกตั้งหัวข้อนี้ขึ้นมาแน่ๆตอนนี้เมื่อเรามาพูดถึงเรื่องละหมาดอาจารย์อบูบักก็พูดถึงเรื่องความสำคัญพูดถึงเรื่องอิสรออวลมิรอท่านนบีไปรับวะฮีเรื่องการละหมาดมาจากสมะมาจากชั้นฟ้าชั้นที่7ขึ้นไปอีกแล้วนะครับคือเป็นละหมาดเนี่ยท่านอัลลอฮ์ท่านนบีไปรับมาจากซิดเราะตุลมุนตะฮานะครับที่เราเรียกกันน่ะคือชั้นฟ้าที่พำนักของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งไม่มีท่านนบีคนไหนได้เคยไปมาก่อนนอกจากท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็ไปรับมาทีนึงอ่ะ50นะไม่ใช่5 50เนี่ยแล้วก็ลงมาเนี่ยมาเจอมาลาอิกะห์มาเจอเหล่าบรรดานบีต่างๆเนี่ยมาเจอเผอิญมาเจอนบีมูซาซะก่อนนบีมูซาบอกกับท่านนบีมูฮัมมัดเอ้ยอุมมะห์ของท่านน่ะทําไม่ไหวหรอก50อ่ะขึ้นไปขอเฮ้อลดขอลดหน่อย50เพราะว่าทุกวันเนี่ย5เวลายังยากนบีมูซานบีมูฮัมมัดก็วิ่งขึ้นคืออิสรอนะอิสรออุลมิรอดพวกเรารู้กันดีแล้วผมคงไม่เข้าลึกไปก็ขึ้นไปขอจากอัลเลาะห์ยาอัลเลาะห์ขอลดหน่อยขึ้นไปขึ้นมาขึ้นไปขึ้นมาจนกระทั่งเหลือ5เวลาท่านนบีมหัดมาเจอท่านนบีมูซาอีกท่านนบีมูซาบอกว่าท่านนบีมูฮัมมัดฉันว่า5เวลาเนี่ยประชาชาติของท่านก็จะไม่ไหวเอาซะนะไปขออีกได้ไหมท่านนบีบอกว่าฉันไม่ไหวแล้วฉันอายฉันอายต่อรอฉันละอายใจอะละอายต่อรอสมาตาลานี่พระองค์ก็ลดให้ซะเยอะแล้วจาก50มาเหลือ5แล้ว5เนี่ยผลบุญของมันเนี่ยเทียบเท่ากับ50คือนี่คือความเมตตาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับตอนนี้มันก็ยังไม่ตรงประเด็นกับหัวข้อของน้องอุมัรว่าละหมาดยังไงไม่ให้ไปซีคอนมันมีหะดีษอยู่ต้นหนึ่งรายงานจากท่านอุสมานบิลอาสรอฎิยัลลอฮุอันฮุมท่านอุสมานบิลอาสเนี่ยได้มาหาท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วก็มาร้องกับท่านนบีมาบอกกับยารอซูลุลลอฮ์ฉันเนี่ยละหมาดเนี่ยไม่ขุชั่วเลยพอจะละหมาดทีไรเนี่ยไม่รู้ยังมันมีอะไร
ชัยฏอนเนี่ยมันข้อชอบมาวิสวาสให้กับฉันตลอดเวลาเลยเหมือนอายะห์กุรอานที่เราอ่านกันประจำอ่ะที่ยูวาสวิสุฟินนาสมินันจินนติวันนาสเนี่ยอันเนี้ยก็สำคัญตอนนี้ก็ไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันพอท่านอุสมานบิลอัสบอกกับท่านนบีท่านนบีบอกว่าอ๋อไอ้นั่นน่ะมันคือชัยฏอนแล้วชัยฏอนตัวเนี้ยที่มันจะมาทำหน้าที่วิสวาสให้กับพวกเราตอนละหมาดเนี่ยมันชื่อคอนซับอันนี้เราต้องมารู้จักไอ้คอนซับนี่ก่อนมันร้ายนะมันไม่ธรรมดาคอนซับเนี่ยคือชัยฏอนเนี่ยหัวหน้าของมันก็คืออิบลิสซึ่งอิบลิสเนี่ยมันก็จะมีลูกน้องเยอะชัยฏอนลูกน้องของอิบลิสเยอะแยะไปหมดเลยแต่ละคนเนี่ยก็จะมีได้รับมอบหมายแต่ละหน้าที่แตกต่างกันไปนะครับไอ้เรื่องถือศีลอดก็ชัยฏอนตัวหนึ่งไปทำหน้าที่เรื่องบวชเรื่องการทำฮัจญ์ทำอุมเราะห์อีกตัวหนึ่งก็ไปทำหน้าที่เรื่องการจ่ายซะกาตการซอดะเกาะห์ก็อีกตัวหนึ่งไปทำหน้าที่แต่วันนี้เนี่ยเราจะพูดไอ้ตัวที่ทำหน้าที่เรื่องละหมาดนะครับตัวเนี้ยสำคัญมากเพราะละหมาดสำคัญที่สุดเหมือนที่อาจารย์อบูบักได้พูดกับพี่น้องไปท่านนบีบอกว่าอัลอะฮดูบัยนานาวะบัยนะฮุมอัตตัรกุศศอลาก็คือความแตกต่างระหว่างเราคือมุสลิมนะครับระหว่างพวกเรากับพวกเขาก็คือคนที่ทิ้งละหมาดพี่น้องครับอันนี้ผมไม่ได้ฮุกกลมใครนะแต่พูดให้เราคิดเฉยๆว่าคือท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าคือระหว่างมุสลิมกับไม่ใช่มุสลิมอ่ะคือคนที่ทิ้งละหมาดวันนี้คนที่ไม่ละหมาดก็คิดเอาแล้วกันว่าเราเป็นอะไรมันแรงมากนะครับหะดีษเนี่ยไปพูดให้ใครฟังนี่ถ้าเขาไม่เข้าใจนี่เพราะเผลอมีขว้างโต๊ะมีความโต๊ะกันแน่ๆแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับอันนี้เป็นหะดีษที่ซอฮีห์นะครับท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นคนพูดออกมาดังนั้นเนี่ยเรื่องละหมาดสำคัญแล้วละหมาดแล้วเนี่ยเราจะทำละหมาดเราจะละหมาดยังไงให้มันถูกต้องให้การละหมาดของเรานั้นไม่เสียเปล่าตรงนี้แหละสำคัญกว่าอย่างที่เขาบอกกันน่ะละหมาดเนี่ยนะจิบจ้อยละหมาดอ่ะสำคัญแต่ถ้าไม่ละหมาดอ่ะสำคัญกว่าเราว่าละหมาดสำคัญแล้วนะแต่ถ้าไม่ละหมาดอ่ะมึงซวยขออนุญาตโทษนะครับมึงโดนแน่ๆตายไปอ่ะแล้ววันกิยามะฮ์อ่ะพี่น้องรู้ไหมว่าบทการลงโทษเนี่ยคือ1วันในกิยามะฮ์เนี่ยบางสายรายงาน 10,000 ปีอ่ะบางสายรายงานก็บอก 1,000 ปีหรือบางสายรายงานก็บอก500ปีอ่ะตอนนี้ whatever จะเท่าไหร่ก็แล้วแต่พี่น้องครับความนานของมันนานมากแค่เราหนึ่งวันนี้ก็ทรมานแล้วอ่ะแต่วันกิยามะฮ์เนี่ยมันทรมานมากดังนั้นเนี่ยเราต้องละหมาดและบัญละหมาดเนี่ยเป็นบัญญัติที่สำคัญเป็นหนึ่งในรุกลของอิสลามอิสลามมีกี่รุกลอิสลามมีกี่ประการครับเท่าไหร่นะโอ้โหผมกะจะหลอกคนที่นี่ซะหน่อยคนที่นี่เขาแข็งนะเนี่ยอุตส่าห์ยกมึงยกนิ้วให้6แล้วนะแม่พี่น้องเรายังทันมี5ประการผมเรียนตั้งแต่ฟัดดูอีนไม่รู้ที่นี่เขาสอนฟัดดูอีนกันด้วยเปล่าบุนยันอิสลามมีอัลลาคอมซินชะฮาดอัชฮาดูอัลลาอิลาฮิลลอทุกคนท่องจำหมดแต่ตอนนี้เราไม่ได้ท่องจำอย่างเดียวเราจะพูดถึงเรื่องการปฏิบัติซึ่ง1ใน5ประการนั้นก็คือเรื่องละหมาดซึ่งไม่มีการทำทดแทนกันได้ฮัจญ์พี่น้องยังทดแทนกันได้พ่อแม่ไม่ไหวไปไม่ได้วากีนให้คนอื่นไปได้จ่ายตังค์ให้คนนู้นคนนี้ไปทำได้บวชยังทำไม่ทันไม่ไหวไม่สบายก็ยังผัดยังลาได้นะครับแล้วค่อยมาบวชใช้มาอะไรได้ละหมาดนะนอนตีลังกาในโรงพยาบาลก็ต้องละหมาด
ต่อให้คุณแย่ขนาดไหนก็แล้วแต่ต้องคานอะถึงขนาดต้องหยอดน้ำข้าวต้มแล้วอะกระพริบตาก็ต้องทำพี่น้องเห็นความสำคัญยังนี่คือความสำคัญของการละหมาดดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเห็นความสำคัญของการละหมาดแล้วเนี่ยเราต้องรู้แหละว่าละหมาดยังไงเนี่ยเพื่อที่จะให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบรับเหมือนที่ผมได้บอกกับพี่น้องไปว่าหะดีษรายงานจากท่านอุสมานบิลอัสได้บอกมาหาท่านนบีแล้วก็มาเล่าให้กับท่านนบีฟังว่าฉันเนี่ยละหมาดแล้วมีชัยฏอนตัวนึงเนี่ยมันมาหาฉันแล้วมันมาวิสวาสเนี่ยทำให้ฉันเนี่ยหลงคิดแต่เรื่องอื่นเขาถึงได้บอกว่าละหมาดยังไงไม่ให้ไปซีคอนไงบางคนนะพี่น้องคิดอะไรไม่ออกหาของไม่เจอพวงกุญแจนึกพวงกุญแจบ้านเนี่ยตัวหลักเลยหาพวงกุญแจไม่เจอเนี่ยทำไงรู้ไหมไปละหมาดแบบแป๊บเดียวรู้เลยนึกออกเลยว่าไปตั้งที่ไหนอันนี้ไม่ได้แนะนำให้ไปทำแบบนี้นะพี่น้องนะแต่จะเล่าให้ฟังว่าคือด้วยกว่าพลังของชัยฏอนไอ้คอนซับเนี่ยมันมีอำนาจมันมีพลังมากแล้วชัยฏอนตัวเนี้ยมันมีวิธีแก้วันนี้ที่ผมมาบอกกับพี่น้องเนี่ยผมจะบอกวิธีแก้จะทำยังไงที่จะไล่ชัยฏอนท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็บอกกับท่านอุสมานบินอัสว่าอ๋อไอ้ชัยฏอนตัวเนี้ยมันคือคอนซับท่านอุสมานบินอัสบอกแล้วฉันจะทำยังไงล่ะเวลาฉันละหมาดเนี่ยนะมันมาวิสวาสให้ฉันตลอดเวลาเลยคิดแต่เรื่องนู้นคิดแต่เรื่องนี้และพี่น้องสังเกตนะชัยฏอนมันจะมาละหมาดคิดเรื่องอะไรรู้ไหมส่วนใหญ่นะพอตักบิดอัลลอฮฺอักบัรพออ่านเสร็จเนี่ยเวลาเราจะนึกว่าเวลาสุญูดเนี่ยเราจะต้องขอดุอาเพราะส่วนใหญ่เนี่ยการขอดุอาที่ดีที่สุดเนี่ยอันนี้คือทริคพี่น้องหลายๆคนเนี่ยเวลาละหมาดเสร็จก็จะตั้งวงขอดุอากันใช่ไหมแถวบ้านนี้ทางควายน่าจะเยอะมั้งแถวบ้านผมก็มีเยอะพอละหมาดเสร็จก็จะตั้งวงล้อมวงกันขอดุอากันแต่จริงๆแล้วซุนนะนบีจริงๆนะการละหมาดและการขอดุอาที่ดีที่สุดเนี่ยคือช่วงที่เราสุญูดเพราะว่าการที่เราสุญูดเนี่ยเป็นช่วงที่เราเนี่ยใกล้ชิดกับพระผู้เป็นเจ้ามากที่สุดดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราขอดุอาที่ดีที่สุดคือช่วงไหนครับช่วงที่เราสุญูดแต่ชัยฏอนมันจะทำยังไงเวลาเรารุกวะเสร็จอัลลอฮุอักบัรอ่านซูเราะห์ฟาติฮะห์เสร็จนะนึกแล้วเดี๋ยวหลังจากซูเราะห์ฟาติฮะห์เนี่ยเราจะอ่านอะไรต่อใช่มั้ยเนี่ยคือคอนซัพต์กำลังทำงานอยู่พอเสร็จพออ่านซูเราะห์เสร็จพออ่านซูเราะห์เสร็จนึกละนึกในซูเราะห์ที่หลังจากฟาติฮะห์เสร็จพอสุญูดเนี่ยเราจะขออะไรใช่ไหมอันนี้คือการทำงานของคอนซัพทั้งหมดเลยแล้วพอเราสุญูดเสร็จแทนที่เราจะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอนู่นขอนี่อยากได้อะไรขอนะไม่ใช่อ่ะนึกว่าเดี๋ยวเราขึ้นมาเราก็อันที่สองเนี่ยเราจะอ่านซูเราะห์อะไรต่ออีกนี่คือคอนซัพต์นี่คือการทำงานของชัยฏอนแล้วเดี๋ยวผมจะบอกให้ว่าจะทำยังไงเสร็จแล้วพอเราละหมาดเสร็จเนี่ยพี่น้องสังเกตเวลาเราละหมาดเนี่ยชอบหาวนั่งเฉยๆเนี่ยไม่หาวหรอกคุยกันทั้งวันไม่หาวแต่พอได้ละหมาดซุฮรีอัสรีนะหาวเลยละหาวเนี่ยไม่บางคนนี่นะหาวนี่เห็นฟันใน32ซี่เต็มปากไม่หมดผมถึงได้บอกนี่คือคอนซัพต์พี่น้องรู้ไหมว่าเวลาเราหาวเนี่ยช่วงที่เราหาวเนี่ยชัยฏอนมันชอบมากเพราะว่าเป็นช่วงจังหวะที่ชัยฏอนเนี่ยมันจะเข้าไปในร่างกายไปในหัวใจเราเนี่ยได้ง่ายและเร็วและเยอะที่สุดเอาพี่น้องลองถ้าพี่น้องหุบปากมันจะเข้าได้ไหมหรือพี่น้องแค่ปิดเอาไว้มันก็เข้าไม่ได้แต่ท่านนบีบอกว่าอะไรรู้ไหมท่านนบีบอกว่าถ้าหากว่าคอนซัพมันมาในสภาพแบบเนี้ยในที่เรากำลังที่ผมเล่าให้กับพี่น้องได้ฟังเนี่ยให้กล่าวว่าให้ทำแบบนี้ก่อนหันไปทางข้างซ้ายแล้วก็ถมน้ำลายใส่มันซะแต่ถมเนี่ยไม่ใช่ทุย
เฮ้ยแบบเต็มที่เลยนะพี่น้องเดี๋ยวคนข้างๆนี่เขาจะลำบากคือท่านนบีพูดว่าให้เราถมเหมือนถมควันถมลมออกมาก็คือแบบเนี้ยแล้วก็กล่าวว่าอาอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมเหมือนกับที่เราฝันร้ายอ่ะเหมือนกันเลยไอ้นั้นก็อีกชัยฏอนอีกตัวนึงนะแต่อันเนี้ยชัยฏอนตัวเนี้ยคือชื่อคอนซับที่จะคอยมาที่จะคอยมาวิสวาสให้กับเราให้เราละหมาดแล้วไม่คุชัวซึ่งพอเราละหมาดแล้วไม่คุชัวเนี่ยพี่น้องครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรที่เราจะละหมาดคือละหมาดที่ท่านนบีบอกว่าละหมาดของเราเหมือนไก่จิกข้าวอ่ะคือเราไม่คุชัวซึ่งการละหมาดคือการละหมาดที่คุชัวเนี่ยคือส่วนหนึ่งที่ทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์แล้วก็ส่วนสำคัญด้วยพี่น้องเคยได้ยินฮะดีษที่ท่านนบีบอกว่าอิสตูยะตะดิลูฟะอินนะตัสวียะตุสุฟูฟมินตะมามิศอลาห์มั้ยฮะดีษตัวเนี้ยฮะดีษรายงานจากท่านอิหม่ามบุคอรีแล้วก็มุสลิมฮะดีษตัวเนี้ยท่านนบีบอกว่าอิสตูพวกท่านทั้งหลายนั้นจงจัดซอฟจัดแถววะตะดิลูแล้วก็จัดให้ตรงให้ชิดกันด้วยฟาอินตัสวียะตัสฟูฟถ้าจริงการตัดแถวให้ชิดแล้วก็ตรงนั้นมินตามามิศลาเป็นการทำให้การละหมาดของพวกท่านนั้นสมบูรณ์ขึ้นพี่น้องรู้ไหมว่าครั้งหนึ่งท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมละหมาดแล้วก็เห็นทางด้านหลังอ่ะมีลูกแกะสีดำมายืนแทรกอยู่ในซอฟของบรรดาซอฮาบะห์คือบ้านเราเนี่ยมันแปลกอย่างหนึ่งเวลาเรากระชิดไปหาเขาเนี่ยเขาก็จะกระเถิบหนีไอเราก็จะกระชิดเอาสุนัขไงพอเขาบอกอิสตาวูนี่เราก็ฉีกขาละพอบอกเอ๊ะตอนนี้ต้องฉีกอีกไอคนข้างๆมันก็หนีจนฉีกขาแทบจะฉีกออกจากกันอันนี้มันก็เกินไปเราก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นซึ่งมันก็มีรูปแบบอีกท่านนบีบอกว่าให้เว้นเป็นฝ่าคืบหนึ่งของการยืดแต่คือถ้าเราเข้าใจสุนนะกันหมดเนี่ยมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนว่าต้องแห่แข้งแห่ขากันถ้าเราเข้าใจสุนนะแต่ปัญหาที่เราทำเนี่ยไอ้คนเข้าใจสุนนะไปยืนข้างกับไอ้คนไม่เข้าใจเนี่ยมันลำบากตรงที่ว่าเราพอบอกอิสตูเสร็จเรากางขาไอ้นี่เถิบขาหนีเรามันก็ไม่เข้ากันสักทีนึงคือท่านนบีเนี่ยเวลาละหมาดท่านนบีเห็นลูกแกะตัวดำท่านนบีรู้แล้วว่าไอ้แกะตัวนี้แหละคือชัยฏอนแกะตัวนี้แหละคือคอนซับที่มันจะคอยมาวิสวาสให้เราละหมาดแล้วก็การละหมาดของเราเนี่ยไม่คูชัวดังนั้นเนี่ยผมบอกพี่น้องไปแล้วว่าจะทำยังไงให้ละหมาดเราคูชัวก็คือถ้ามันมาจริงๆเราเอาไม่อยู่แล้วนะคอนโทรลไม่ได้แล้วเนี่ยถมน้ำลายใส่มันแล้วกล่าวอูซุบิลลาฮิมินัชชัยฏอนิรรจีมพยายามแล้วการละหมาดเนี่ยพี่น้องครับพยายามอย่านึกถึงเรื่องอื่นให้นึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นึกถึงการลงโทษของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งเหล่านี้เราสามารถที่จะนึกได้แต่อย่าไปนึกลืมกุญแจไว้ที่ไหนเนาะนึกออกละบนหลังทีวีอย่าไม่ได้เราอย่าไปนึกแบบนั้นอันนั้นน่ะคือการวิสวาสของคอนซับหรือว่าชัยฏอนที่คอยวิสวาสให้เราพี่น้องครับอันนี้คือพี่น้องรู้แล้วนะครับเดี๋ยวให้อาจารย์อบูบักเสริมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเสร็จอาจารย์อบูบักเสร็จเดี๋ยวผมจะขอเสริมอีกหน่อยนึงนะครับสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับก็ดีใจมากเลยที่ได้มีโอกาสได้มาบ้านยูเตะนะครับเพราะว่าเข้ามานี่โอ้โหไม่แบบไม่คาดคิดว่าจะได้มาอาณาจักรอันยิ่งใหญ่นะครับแล้วก็เป็นอาณาจักรที่มีการทำงานศาสนาที่เข้มแข็งมากนะครับก็รู้สึกยินดีนะครับปลื้มปิติยินดีกับอาจารย์อีซาและก็พี่น้องชาวยูเตะที่อยู่ละแวกนี้ด้วยนะครับก็คงฝากกับพี่น้องไว้ในช่วงแรกก่อนนะครับสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์ครับครับขอบคุณอาจารย์ซอฟวานนะครับผมอาจารย์ได้ให้ประเด็นเราเนี่ยหลาย
หลายเรื่องเลยนะครับผมอันนึงเนี่ยที่ผมเชื่อว่าน่าจะเกิดขึ้นกับหลายๆคนก็คือละหมาดแล้วนึกออกนะอาจารย์นะครับผมละหมาดเสร็จปุ๊บอ้อกุญแจบ้านเนี่ยอยู่หลังตู้เย็นนะครับผมอ้อจะต้องทําอันนู้นสิอ้อจะต้องทําอันนี้สิมีอาจารย์ท่านนึงเค้าบอกนะครับผมไม่ใช่ขอมาด้วยครับพ่อนะครับผมหาของไม่เจอก็ถามแม่ไอ้นู่นอยู่ไหนล่ะไอ้นี่อยู่ไหนล่ะแม่ก็บอกไปละหมาดสิเผื่อจะนึกออกนะอันนี้เนี่ยพระอาจารย์บอกจริงๆเนี่ยคือถ้ามองเผินๆเนี่ยละหมาดแล้วนึกออกจริงๆนะเวลามาฟังอาจารย์ซอฟวานบอกอ๋อที่เรานึกออกเนี่ยเพราะว่าคอนซัสตัวนี้เนี่ยมันทำงานอยู่มันทำงานเสร็จปุ๊บมันทำให้เราคิดว่าตอนที่เราละหมาดเนี่ยหัวใจเราก็ไปที่อื่นแล้วไปนึกถึงเรื่องที่เราต้องทำเหมือนที่บอกนะฮะอันนี้คือเหมือนว่าจะแนวทางเนี่ยเหมือนว่ามันจะดีมากนะอาจารย์คือละหมาดเสร็จปุ๊บอ่ะเราจะต้องขอดุอาขอดุอาเสร็จปุ๊บขึ้นมาจะอ่านซูเราะห์อะไรละหมาดไปละหมาดมาเอ็กกี่รอกาตแล้ว4หรือเปล่า5หรือเปล่า3หรือเปล่าลืมทำให้สิ่งเนี้ยมันทำให้จิตใจของเราเนี่ยไม่ได้อยู่ในเรื่องของการละหมาดทีนี้ในหลักจิตวิทยาเขาบอกว่าหัวใจกับสมองอิสลามก็บอกเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหมได้พูดถึงเหมือนกันว่าสมองกับหัวใจเนี่ยเขาเรียกว่าความรู้สึกและความนึกคิดความรู้สึกคือหัวใจความนึกคิดคือสติปัญญาคือสมองใช่ไหมมันทำงานไปด้วยกันทีนี้ละหมาดเนี่ยเรารู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เราจำเป็นต้องทำนะครับละหมาดแล้วรู้สึกว่าเรากลัวในบทลงโทษของอัลเลาะห์ตะอาลาละหมาดแล้วเรารู้สึกว่าเราจะได้รับในสิ่งที่อัลเลาะห์จะตอบแทนกับเราในสิ่งที่ดีและในสิ่งที่ไม่ดีแม้ว่าทุลีเดียวแล้วก็จะเห็นมันอันนี้คือความรู้สึกนึกคิดที่เรารู้ความนึกคิดฮะคิดเสร็จปุ๊บเวลาเรามีความรู้สึกคิดเลยว่าละหมาดของเราเนี่ยจะไปอยู่ที่ซีคอนหรือเปล่านะอย่างที่อาจารย์บอกละหมาดเสร็จปุ๊บโอ้โหกุญแจอยู่หลังตู้เย็นอาจารย์อันนี้ก็คือความรู้สึกนึกคิดที่มันทำงานและมันไปด้วยกันนะมันแบ่งแยกคนละส่วนแต่มันทำงานด้วยกันและมันมีเส้นบางๆแบ่งอยู่ระหว่างหัวใจกับสมองเนี่ยอะไรมันทำงานมันทำหน้าที่มากกว่ากันในส่วนของความคิดและความรู้สึกในการละหมาดของเราที่อาจารย์ได้ให้ทริคอันหนึ่งนะครับก็คือละหมาดเสร็จปุ๊บนึกถึงความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาเป็นความรู้สึกที่เรายอมจำนนและกลัวและนึกคิดนี่ฮะความรู้สึกความยิ่งใหญ่ของอัลเลาะห์ตะอาลาจะตอบแทนเราเพียงแค่เราละหมาดไม่กี่นาทีเวลาพูดถึงเวลาอาจารย์ฮะการละหมาดละหมาดก็ตั้งแต่ซุบฮีนะฮะซูรีอัสลีมักริบอิชะมีอีก1เวลาก็คือช่วงของยามค่ำคืนที่ไม่ใช่วาญิบแต่เป็นซุนนะห์ที่นบีทำอยู่บ่อยครั้งและกำชับบรรดาซอฮาบะห์บุตรีของท่านด้วยที่อาจารย์อบูบักรเล่าให้ฟังด้วยนะครับผมเรื่องของการละหมาดในยามค่ำคืนเนี่ยมันเงียบสงบมันทำให้เรามีสมาธิและการที่เราไปละหมาดญะมาอะห์ละหมาดที่มัสยิดก็ทำให้เรามีสมาธิเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันเคยเป็นไหมโอ๊ยไม่อยากไปละหมาดที่สุเหล่านี้เลยอิหม่ามอ่านนานไปละหมาดที่เหล่านี้ดีกว่าอิหม่ามอ่านเร็วดีรีบไม่รู้จะไปทำอะไรต่อนะครับอันนี้เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์อบูบักรมาเล่าให้ฟังต่อครับว่าวันหนึ่งเนี่ยเรามีเวลาเท่ากัน24ชั่วโมงบะมูฮัมหมัดมี24ชั่วโมงอาจารย์มี24ชั่วโมงพี่น้องมี24ชั่วโมงหมดอาจารย์อบูบักรมีกี่ชั่วโมง24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลยนะอาจารย์ฮะอายุของแต่ละคนนี่แหละไม่เท่ากันทีนี้วิธีการละหมาดของแต่ละบุคคลเวลาของการละหมาดแบ่งเป็นเวลาสั้นๆอาจารย์ฮะเวลามักริบ3รอกาตนะครับผมอิชะ4รอกาตมาซุบฮี2รอกาตอาจารย์ครับเราละหมาดถ้าสมมติว่าเรามีอายุ60ปีอาจารย์เราละหมาดไปเท่าไหร่ส่วนเท่าไหร่ของอายุของเราอาจารย์ฮะเชิญครับจะสักการะพระคารอนครับคุณอุบัติครับแม่พูดถึงเรื่องของเวลานะพี่น้องครับมันเป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ให้นะครับพี่น้องครับอัลลอฮ์ลองคิดเรื่องศาสนานิดนึงก่อนพี่น้องครับว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเราคิดเองได้ไหมคิดเองไม่ได้นะครับพี่น้องเรื่องศาสนาจะเสาว่าก็ไม่ได้เสาว่ามันจะดีก็ไม่ได้คือดีอย่างเราอ่ะจะไม่ใช่ดีอย่างที่อัลลอฮ์บอกไม่ดีอย่างที่ท่านนบีบอกแต่เสาว่าสาว่ามันจะดีไม่ใช่ยกตัวอย่างเรื่องละหมาดเรานอนตั้ง8 6 7ชั่วโมง8ชั่วโมงทำไมเราต้องเราละหมาดไปแค่2รอกาตแปลกนะถ้าคิดเองอ่ะนอนเต็มที่แล้วเมื่อคืนนอนเต็มที่เลยภรรยาห่มผ้าห่มให้อย่างสบายเลยนะบางมูฮัมหมัดนะขอบคุณมังหมัดอัลฮัมดุลิลลาห์มากเลยครับวันนี้มาพร้อมครอบครัวเนี่ยอัลลอฮ์ให้นะเนี่ยทำงานศาสนาร่วมกันเอาวัดอายเดินไปนู่นเลยหยิบขนมมากินหยิบทองม้วนมาด้วยนะทองม้วนแชมพูเอาพี่น้องครับมาต่อกันว่าศาสนาคิดเองไม่ได้นะถ้าคิดเองได้นี่ยุ่งหมดเลยนะครับสาวว่ามันจะดีก็ไม่ได้เอาดูว่าทำไมละหมาดซุบฮีทำไมแค่สองก่อนนั้นก็มีละหมาดสุนัตใช่ไหมแต่ละหมาดในวันยิบก็คือสองทำงานมาครึ่งวันแล้วคุณอุมัดอาจารย์ครับทำไมละหมาดสี่เหนื่อยไปตั้งครึ่งวัน
แถมมีสุนัตอีกโอ้โหพันแย่แย่เลยล้าเลยเนี่ยนะครับพี่น้องอาซัดอัสรีเนี่ยอีก4อีกแล้วแทนที่เอาขอสัก2ก็แล้วกันเพราะว่าเหนื่อยมาทั้งค่อนวันอ่ะมาตอนเย็นอีกมักริบอีก3พอจะนอนเป็น4อีกแล้วถ้าเรามาคิดเองเนี่ยพี่น้องครับมึนไปหมดพอคิดเองเรื่องราวแปลกๆมันก็ตามมาใช่ไหมเยอะแยะไปหมดศาสนาจะต้องถูกกำหนดนะครับจำกัดอยู่ที่คำสั่งของอัลลอฮ์แล้วก็แบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเท่านั้นนะครับเท่านั้นแหละคือคนอื่นจะมาบอกว่าสาวว่ามันจะดีก็ไม่ได้นบีทำอัลลอฮ์บอกนบีบอกจบแค่นั้นแล้วสบายใจไม่ต้องไปคิดอะไรมากเรื่องของเวลาพี่น้องครับลองคำนวณเวลาครับจริงเรื่องนี้ผมว่ามันชัดเจนแล้วก็ผมอาจจะพูดไปหลายครั้งแต่พี่น้องครับลองทวนกันว่าหลายคนบอกอัลลอฮ์ไม่ยุติธรรมหรืออูซุบิลลาห์ทำไมคนที่ไม่ละหมาดเนี่ยทำไมรวยเอาเพราะต้นน้ำของเราไม่ใช่เขาต้นน้ำของเราเนี่ยพี่น้องครับ1สตางค์1บาทก็ต้องถูกสอบสวนใช่ไหมเสื้อผ้าที่ใส่ละหมาดขโมยเข้ามาก็ไม่ได้นะครับไปหยิบของฉวยของใครมาก็ไม่ได้ทุกอย่างมันต้องบริสุทธิ์ไอ้คนนั้นก็เห็นก็รวยคนนี้ก็เห็นก็สบายทำไมเราละหมาดจนกระทั่งหน้าผากด้านแต่เป็นน้องไม่ต้องไปเจาะจงละหมาดที่มัสยิดที่มีกระดานมีปูนไม่ต้องเอากระเทียมทาเหรอเอามีแล้วก็สัญลักษณ์ของการเป็นนูดที่ละหมาดมันไม่ใช่ว่าเครื่องหมายที่ว่าหน้าผากแล้วเป็นสีจ้ำๆดำๆมันไม่ใช่นะมันเป็นนูดนูดกับไอ้รอยค้ำๆไม่ใช่อย่างผมเนี่ยละหมาดยังไงก็ไม่เพราะมันดำนิดนึงอัลฮัมดุลิลละห์ดำนี่ชอบนะผมเป็นเสน่ห์ในตัวนี่ว่าไปเลยพี่น้องรัฐบาลยิ้มเลยพี่น้องครับท่านั้นเวลาของเรา24ชั่วโมงอัลลอฮ์ให้เท่ากันหมดครับ24ชั่วโมงเนี่ยใครจะเกินจะเลยจะนี่ไม่มีทุกคน24ชั่วโมงเท่ากันหมดเลย24ชั่วโมงมีกี่นาที1440นาที1440ถามว่าใครที่จะลดหลั่นไหมไม่อะนะครับมาอีกเรื่องหนึ่งพี่น้องครับมาพูดถึงตัวเราเรื่องของเวลาเรื่องของการเกิดเรารู้ว่าเกิดวันไหนเกิดจะมีตะเต็บมีอันดับจะไม่มีพ่อมีแม่มีลูกคนแรกมีลูกคนที่สองที่สามก็ว่ากันไปการเกิดเรารู้แต่เรารู้ไหมเราจะตายวันไหนเราไม่รู้ครับแล้วเราจะรู้ไหมว่าอายุของเราจะตายเมื่อไหร่กูโบมัสยิดกูโบที่หลุมฝังศพเนี่ยไม่ได้มีป้ายบอกนะครับว่ารับเฉพาะคนหนุ่มสาวรับเฉพาะคนชราสวอย่างผมไม่ใช่รับหมดแล้วครับที่ตายไปแล้วจะอยู่กูโบไหนเท่านั้นเองนะครับทีนี้พอไม่รู้วันตายจะทำยังไงสมมุติว่าตั้งอย่างที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกกับเราว่าเฉลี่ยอายุประชาชาติของท่านนบีประมาณสัก60ถึง70ประมาณนะกันสว่างนะโดยเฉลี่ยประชาชาติของท่านนบีคือมนุษย์ทั้งหมดอะทีนี้ถ้า60 70นี่โอ้โหนะเดี๋ยวนี้ไม่ถึง30นี่ก็บางทีก็โรคภัยไข้เจ็บมันก็มาใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้ตายง่ายเมื่อก่อนโต๊ะกี่โต๊ะวางเราอายุยืนเหลือรอให้เพราะกินอาหารอะไรที่มันมีความบริสุทธิ์นะครับธรรมชาติเพราะนั้นครับฉะนั้นเมื่อเราแบ่งเวลาของเรานะครับถ้าหากเอาเวลาของท่านอายุของท่านนบีตั้งไว้ก่อน63ปีเนี่ยเพราะนั้น63ปีเราลองเอาอะไรคำนวณเอาอะไรคูณดิ63คูณเท่าไหร่นะคูณเวลาคูณชีวิตของเราที่อยู่สมมติ63ปีเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้กี่วันครับใช่ไหม365คูณ63ตัวเลขจะอยู่ประมาณทั้ง 20,000 กว่านะถ้าจำไม่ผิดโดยประมาณนั้นใช่ไหมครับผมดังนั้นคุณวัดคำนวณก่อน365ครับผมโอ้ตัวเลขออกมาเลยนะครับ22,995วันคือถ้าจะให้อายุยืนเนี่ยต้องกินทองม้วนโอ้ใช่ทองม้วนมาอีกแล้วมีขายต้องมีขายมีทองม้วนแชมพูแม่ขอบคุณมากเลยจันทร์สว่างพี่น้องครับถามตัวเราว่าเราแน่ใจหรือว่าเราจะมีอายุอยู่ประมาณนี้ใช่ไหมแน่ใจหรือว่าเราจะมีอายุอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้ถ้าหาก20,000กว่าวันเนี่ยพี่น้องครับ
เทียบเป็นสตังค์สิ 20,000 กว่าบาทตอนนี้ทำอะไรถ้าจะซื้อแพะในฟาร์มของอาจารย์ซอกบานเนี่ยได้ครึ่งขาได้แค่ขนน่ะพอแพะจะซอกบานก็แพงนะตัวมันหลายแสนนะสั่งนอกมาเลยนะครับพี่น้องครับ 20,000 กว่าบาทนะครับเนี่ยเสาเนี่ยถามอาจารย์อีซานะเสาต้นนึงเนี่ยผมว่าก็สัก2ต้นนี่ก็เกือบจะ 30,000 ไปแล้วมึงนะฮะคือซื้อรถนะครับอาจารย์ซอกบานรถล้อ4ล้อเนี่ยเพราะรถแพงๆเนี่ยไม่ได้นะ 20,000 กว่าบาทซื้อล้อไม่ได้เลยนะมอเตอร์ไซค์ไม่ได้มอเตอร์ไซค์ก็ยังไม่ได้เลยมันน้อยมากกับราคากับตรงกับสิ่งที่มันเป็นราคาของมันพี่น้องครับทีนี้เราจะทำยังไงอ่ะถ้าหากว่าเรามีชีวิตอยู่ในโลกนี้ลองแบ่งเวลาออกไปสักนิดนึงเรานอนกี่ชั่วโมงแบ่งเวลาของเราไปนิดหนึ่งนะครับอ้าวในสากลมาตรฐานก็นอน8ชั่วโมงจะนอนหลับไม่หลับจะเอามือไก่หน้าผากอะไรก็ว่ากันไปแต่ส่วนมากเลย6ถึง8ชั่วโมงถ้ามีอายุ63ปีนอนไปกี่ปีละ21ปีไหมประมาณนอนไป20กว่าปีนั่นแหละถ้านอนทุกคืนนะอ้าวนะครับแบ่งเวลาเป็นสากลแล้วว่านอนไป8ชั่วโมง20กว่าปีนะทำงาน8ชั่วโมงนะครับ2ช่วงเวลาเนี่ยนะครับมันก็เท่าไหร่40กว่าปีนอนกับทำงานหมดไปแล้ว40กว่าปีครับไอ้ที่เหลือเนี่ยนะครับก็คือนี่แหละนะครับไปขึ้นรถลงเรือไปเหนือล่องใต้นะเข้าห้องน้ำออกห้องน้ำทำกับข้าวทั้งหมดทั้งหลายทั้งปวงทั้งหมดมาดูเวลาละหมาดของเราสิถ้าละหมาดกันอย่างเต็มๆเลยนะครับวันละ5เวลา5เวลาใช้เวลาทั้งหมดประมาณเท่าไหร่พอรอพี่น้องครับไม่ถึง2ปีถ้า63ปีจริงๆนะถ้าอายุ63จริงๆนะเรามีเวลาละหมาดของเราไม่ถึง2ปีพี่น้องครับเอ้าอัลเลาะห์ให้อีกอ่ะตั้งแต่อูแวแรกก่อนที่ครบศาสนบัญญัติอะเกนบาเล็กเนี่ยศาสนบัญญัติเนี่ยอันนั้นแถมให้อันนี้ให้เลยให้แบบให้ก่อนอันนี้ให้ไปก่อนเลยนะครับอันนี้ให้ก่อนไปเลยไม่ต้องละหมาดยังไม่ต้องถึงกฎเกณฑ์ของการละหมาดอัลเลาะห์ไม่เอาโทษกฎเกณฑ์ของศาสนายังไม่เอาโทษนะกี่ปีแล้วนะครับถ้าผู้ชายขอโทษก็คือการฝันของเขาผู้หญิงก็ขอโทษนะก็คือในสรีระของเธอที่มีสาเหตุของเธอประมาณนั้นใช่ไหมครับอัลเลาะห์ไม่เอาโทษหรอกจะนอนแต่ว่า7ขวบถึง10ขวบต้องบอกให้ลูกละหมาดสอนด้วยนะนี่บางที10 20ปีแล้วสอนไม่ได้แล้วจะทำยังไงกันต้องสอนก่อนอัลเลาะห์ให้จากเมื่อกี้บอกว่า 20,000 กว่าวันลดไปประมาณตั้งหลายพันวันแล้วนะยังไม่ครบยังอันที่อัลเลาะห์ให้เนี่ยแต่เมื่อใดก็ตามที่เข้าอะกินบะเล็กแล้วต้องละหมาดแล้วละหมาดใช้เวลาเท่าไหร่เต็มที่อินชาอัลเลาะห์5นาที24ชั่วโมง1440นาทีเจียดออกมาสักนิดนึงสิเจียดออกมาจาก24ชั่วโมงเนี่ยนะครับใน 1,440 นาทีของแต่ละวันพี่น้องครับให้เวลากับอัลลอฮ์สักนิดหนึ่งหรือเปล่าให้เวลากับอัลลอฮ์ครับ5เวลาเอาประมาณตีไปแบบเล็กๆกลมๆเอา30นาทีครึ่งชั่วโมงไปเลยนะ5เวลาเอาตีไปเลยนะครับดูอาอะไรก็แล้วแต่อ่านอัสการ์ดอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมด30นาทีกับ 1,440 นาทีเนี่ยอัลลอฮฺอักบัรแล้วยังจะบอกว่าอัลลอฮฺไม่รักหรือเอาลองมารวมกันไปนะครับทั้งหมดเราใช้เวลาของเราในการละหมาดในชั่วชีวิตของเราไม่ถึง3ปีหรอกเฉพาะเวลาละหมาดแล้วละหมาดอัลลอฮฺรับอย่างไรอีกอะทั้งหมดเวลาของเราเนี่ยพี่น้องครับอัลลอฮฺรับดูอาอัลลอฮฺละหมาดไม่ต้องหาว่าการละหมาดนั้นใจลอยถ้าละหมาดนั้นนึกถึงเรื่องอะไรตัวเรื่องอะไรอย่างที่อาจารย์ซอฟานบอกนึกถึงกุญแจนึกถึงลูกค้านึกถึงอะไรตัวแม่จนกระทั่งความมีสมาธิความคุ้นชินในละหมาดมันหายเกือบจะหายไปแล้วถามว่าเราจะแลกหรือกับการละหมาดที่เราไม่มีสมาธิแต่เวลาอัลลอฮ์ตอบแทนให้อะตอบแทนให้อย่างตกใจลาตัวซอไม่สามารถจะนับคำนวณได้เพราะว่าละหมาดในโลกนี้แต่พี่น้องครับอย่างที่อาจารย์ซอบานได้นำเรียนผมชอบมากอันดับแรกๆของการถูกสอบสวนในหลุมกูโบสถ์นะฮะ
พี่น้องครับถามมัดรอบุก้ามันนบียูก้ามันดีมาดีนุก้าถามต่อมาถามละหมาดในหลุมมันมีผลถมหลุมฝังศพนะครับเราไม่รู้ว่าจะตายเมื่อไรพอตายไปแล้วเนี่ยนะครับใครจะมาช่วยเราให้มีตำแหน่งสูงสูงก็ช่วยไม่ได้ไม่ว่าใครคนไหนทั้งนั้นแหละที่เคยมาสัญญิงสัญญากับเราว่าจะนี่เขาน่าเขาจะมาช่วยกันแล้วตอนเนี้ยแว่วๆมีรถเครื่องเสียงหากันเสียงตามถนนเนี่ยจะมาช่วยเราช่วยได้หรือเปล่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวคนนี้เขาเป็นนู่นนี่นั่นไม่เป็นเรื่องอะไรไม่รู้เนี่ยครับเสร็จแล้วเนี่ยช่วยไม่ได้มันต้องตัวเราครับแล้วอย่าไปให้อย่างที่จะสะพานบอกจริงๆพี่น้องครับใครก็มาทดแทนให้เราละหมาดแทนเราก็ไม่ได้ถ้าผมจะพูดหนักๆเดี๋ยวพี่น้องก็จะเสียใจพี่น้องครับขออนุญาตพูดนะอย่าว่ากันเลยครับอย่าไปเล่นก็เรียกว่าอะไรอย่าไปทำฉลาดกับอัลลอฮ์อย่าไปฉลาดนะอย่าไปฉลาดกับอัลลอฮ์อย่างไรครับนี่ผมไม่ได้ผมเรียนด้วยความเคารพผมไม่ได้กล่าวร้ายใครตายไปแล้วเอาอะไรมาจะไปลากข้าวสารอย่างเงี้ยพี่น้องครับขออนุญาตพูดได้หรือเปล่าพี่น้องลองคิดด้วยกับสติปัญญาว่าถ้าหากว่าเอาลากข้าวสารมาเนี่ยแวะไปนิดนึงก็แล้วกันพี่น้องครับแล้วเสร็จแล้วอะไรเกิดขึ้นถ้าคนอาหรับเขาใช้อะไรลากอะลากแป้งหรือเปล่าเออคนอาหรับเขาไม่ได้กินข้าวใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะฮะก็นั่นสิก็ไม่ลากถ้าหากว่าสิ่งนี้สามารถจะทดแทนเรื่องละหมาดนบีบอกกับเราแล้วครับถ้าเรื่องแบบนี้มีในคัมภีร์มีในหลักฐานมีในสิ่งที่ซอฮาบะห์ทำเราสบายไม่ต้องละหมาดใช่ไหมนี่ไงคือสิ่งที่เราจะต้องพูดและเครื่องความจริงมันเป็นอย่างนี้อย่าไปฉลาดแต่แล้วข้อสารใครได้อัลลอฮฺอักบัรเอ้านะครับแวะไปอีกนิดนึงก็ได้นะครับเวลายังมีเพื่อนน้องครับอีกเรื่องนึงผมได้รับไม่นานมาเนี่ยเศร้าใจมากพยายามที่จะให้อะไรแต่คนที่ขนาดที่มีชีวิตอยู่ไม่ได้บอกกับเขาเรื่องของไม่ได้กำชับไม่ได้อะไรเขามันเกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคมขึ้นมาอีกอะไรครับแจกสตังค์อีกแล้วผมไม่ได้ว่าใครนะถ้าหากว่าสิ่งนี้มันเป็นอาจจะบอกอ๋อคนมาเยอะๆแล้วจะละหมาดแล้วมันจะได้ภาคผลบุญเขาจะมาขอดูอาพี่น้องครับก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้เอาเขาไม่ได้เอาสตังค์เนี่ยเขาไม่ได้หลอฉันมาจะมาละหมาดลิลละแต่ที่ก็ให้เป็นค่ารถแล้วก็ไปถามว่าเอาหลอคุณจะมาละหมาดให้กับพี่น้องคุณห่วงค่ารถหรือทำไมคุณไม่เสียสละตัวของคุณเองบ้างมันเรื่องของสังคมนะครับอันนี้มันเรื่องของสังคมเพื่อเห็นที่มันอนาจใจก็คือมีอยู่หลายๆครั้งที่ผมเห็นพี่น้องก็คงจะเคยเห็นว่าละหมาดพร้อมๆกันเนี่ยมีคนที่มีสตังค์เยอะตายคนที่มีไม่มีสตังค์เลยตายพี่น้องลองนึกภาพว่าเขาจะละหมาดใครคนที่เยอะคือใครนี่คือสิ่งที่มันไม่เกิดความสมดุลในสังคมเสร็จแล้วคนที่ไม่มีก็อยากจะมีทำไมแจกเขามีปัญหาอีกแล้วเดี๋ยวพวกจะไม่ครบด้วยเสร็จแล้วเขานั่งร้องไห้ครับผมบอกอาจารย์เอาหรอที่ทำเขาเรียกทำอะไรนะทำสมาชิกเนี่ยได้ไปหลายหมื่นเอาหรอหมดกับแจกสตังค์หมดเลยพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องของสังคมเป็นเรื่องที่เราจะต้องพูดกันด้วยกับความจริงไม่ใช่ไปใส่ร้ายไม่ใช่ไปบอกว่าใครเขาเป็นอะไรถ้าหากว่าสิ่งนี้มันมีจริงๆเนี่ยเราสบายแล้วไม่ต้องละหมาดใช่ไหมครับนี่คือเรื่องหนึ่งที่อยากจะนำเรียนว่าทีนี้พี่น้องที่รักของเราครับมาพูดถึงเรื่องนี้แล้วเนี่ยเอาเข้าประเด็นนี้พี่น้องครับมีบางคนบอกอย่างนี้อีกถ้าละหมาดอย่างเดียวเนี่ยแล้วฉันจะไปทำอะไรกินมันมีความตรงนี้อีกใช่ไหมละหมาดจะไปทำอะไรกินถ้าไม่ละหมาดเลยก็ยังไงกันพี่น้องครับนั่นอัลลอฮ์พูดอัลลอฮ์จะทรงพระเจ้าหน้าตำรัสประเด็นน่าสนใจมากๆแล้วก็มีเรื่องที่ทำให้เราได้คิดว่าอายะห์กุรอานที่อัลลอฮ์ทรงพระเจ้าหน้าตำรัสว่าอากีมุสศอลาตวะอาตุซะกาตสองคำว่าอากีมุสศอลาตก็คือท่านนี้เป็นคำสั่งนะในภาษาอาหรับเนี่ยตอนนี้เป็นคำเฟะลุนอะไรอาจารย์เฟะลุนอัมนะพวกท่านจงดำรงในการละหมาดคำว่าดำรงมั่นในการละหมาดคือทำอย่างเป็นนิจศีลทำอย่างตลอดอวะอากีมุสศอลาพวกท่านจงดำรงเหมือนกับท่านนบีอิบรอฮีมบอกขอกับเราว่า
รับปิยานิมุกิมุสลานั่นแหละนะครับบอกดังนั้นล่ะขอให้ฉันเป็นผู้ที่ดำรงมั่นในการละหมาดไม่ใช่ละหมาดบ้างไม่ละหมาดบ้างไม่ใช่ดำรงมั่นในพวกท่านคือทั้งหมดเลยวะอัตซะกาตอาวัสลาวัสซะกาตนะซะละหมาดที่ไหนครับที่มัสยิดตรงนี้อุลามะพูดถึงว่ามะอัรรอกะอีนละหมาดแล้วก็อยู่ร่วมจงโค้งคำนับร่วมกับบรรดามะอัรรอกะอีนบรรดาผู้ที่เขาโค้งต่อรอดนั่นหมายถึงละหมาดจะมาอัรวมกันแล้วก็การละหมาดจะมาก็จะได้ความสมีสมาธิฉะนั้นเรื่องละหมาดกับเรื่องซะกาตนี่คนละที่ละหมาดอย่างเดียวได้ไหมไม่ต้องทำอะไรกินเลยได้ไหมไม่ได้เพราะว่าอะไรครับอายะห์กุรอานหลายอายะห์ที่กล่าวถึงเมื่ออัลลอฮ์พูดถึงเรื่องละหมาดอัลลอฮ์พูดถึงเรื่องซะกาตเรื่องซะกาตเรื่องนอกมัสยิดเรื่องซะกาตนะเรื่องนอกมัสยิดแต่ถ้าไม่อัลลอฮ์ถึงเอาเรื่องซะกาตเรื่องละหมาดเรื่องซะกาตมารวมกันในอายะห์เดียวกันคนเราละหมาดอย่างเดียวไม่ได้ถ้าละหมาดอย่างเดียวจบอัลลอฮ์เลี้ยงไม่ได้ต้องทำเองครับเพราะอะไรซะกาตนั้นเป็นที่มาของสิ่งที่จะได้มาจุนเจือให้กับสังคมใช่ไหมละหมาดแล้วก็ต้องซะกาตเพราะเรื่องของซะกาตก็จะได้มาเรื่องของการออกซะกาตเรื่องของการทำมาหากินทั้งหมดหลายคนบอกอย่างไรบอกว่าถ้าละหมาดเนี่ยโอ้โหลูกค้ากำลังเข้าร้านเลยจันช่วงเย็นเย็นเนี่ยช่วงเย็นเย็นลูกค้ากำลังตอนนี้ก็มีครึ่งละครึ่งใช่ไหมโอ้โหลูกค้ามาเยอะนะโอ้โหร้านเดี๋ยวนี้ครึ่งไปที่ไหนขายลูกชิ้นยังมีครึ่งครึ่งหนึ่งเลยตอนนี้ ใช่ไหมครับอุ้ยตอนช่วงนี้ลูกค้ากำลังมาไม่ได้เดี๋ยวหมดกำหนดครึ่งครึ่งครับคนละครึ่งเดี๋ยวจะขายไม่ได้จะมีปัญหาลูกค้ามาก็ต้องละหมาดหรือเปล่าหรือว่าเอาไว้สักพักหนึ่งให้ลูกชิ้นหมดก่อนมาครับนะครับให้ก๋วยเตี๋ยวหมดตู้ก่อนกันแล้วกันแต่พี่น้องที่เขาขายก๋วยเตี๋ยวกับลูกชิ้นก็ละหมาดนะครับพี่น้องครับอย่างนั้นหรือเปล่าพูดถึงคุณครูของผมคุณครูของอาจารย์ซอฟวานคุณครูครับท่านอิสาคุณครูวิทยาวิเศษรัตน์รอฮิมะฮุลลอฮ์ผมนั่งอยู่นะอาจารย์ตอนนั้นเราเรียนศาสนาด้วยกันนะนี่เป็นเพื่อนกัน30กว่าปีแล้วก็ยังอยู่ด้วยกันประมาณนี้นะครับอัลลอฮ์ขอบคุณอัลลอฮ์ที่เราได้อยู่ด้วยกันนะอาจารย์นะเรารักกันนะอาจารย์นะพี่น้องครับนะครับหัวเราะทำไมไม่เวลาผมอย่างนี้ประมาณว่ามีคนมาถามบอกให้อาจารย์วิทยารอฮิมอลลอฮ์นะครับอาจารย์มุสฟาด้วยนั่งคุยก็มาหาเงี้ยมาละหมาดอาจารย์ครับผมเนี่ยไม่มีเวลาละหมาดไม่มีที่ละหมาดเลยถามอาจารย์มียักถามว่าแล้วคุณทำอะไรเสียงจะอยากจะเสียงใหญ่ๆแล้วคุณทำอะไรผมเสียงไม่ค่อยเหมือนนะอ๋อผมขายของแล้วก็ผมก็ไม่มีที่ละหมาดเลยอะอาจารย์วิทยาบอกว่าแล้วคุณใช้ที่ละหมาดกี่ไร่เออเหรออาจารย์วิทยาถามผมขำจะไปแอบขำบ้างนอนเดี๋ยวก็จะว่าเอาพี่น้องครับอาจารย์วิทยาเขาถามว่าแล้วใช้ละหมาดกี่ไร่นั่นก็พูดไม่ออกเหมือนกันได้คิดเลยครับพี่น้องครับอาจารย์วิทยาท่านก็แนะนำว่าก็ไปละหมาดก็ค้างรถที่คุณละหมาดนั่นแหละเอาผ้าไปปูที่ถ้าหากว่าคุณจะละหมาดคุณก็อาจจะลูกค้ามาคุณก็เขียนว่าขณะนี้ผมกำลังละหมาดอยู่ก็เขียนไปก็ได้คนเขารู้เองแหละบางคนนั้นเขาไปทำตอนหลังทำติดเป็นนิจศีลเป็นนิสัยเลยพอพัดไปกับภรรยาละหมาดด้วยพอภรรยาขายสามีละหมาดพอสามีละหมาดภรรยาขายก็ผัดกันจนกระทั่งทุกคนเวลามารู้ร้านบางคนเนี่ยพี่น้องครับนี่แหละที่อัลลอฮ์บอกว่าละหมาดนั้นคือต้นเหตุของริสกีละหมาดคือต้นเหตุคือสาเหตุริสกีนั้นจะมาจากการละหมาดริสกีไม่ใช่หมายความว่ามีเยอะเยอะเยอะก็หมดได้นะครับตอนนี้ดูสิช่วงโควิดใช่ไหมหรือช่วงน้ำท่วมผมจำได้ปี54นานมาหลายปีแล้วคนที่มีรถเบนซ์ในบ้านเป็นสิบสิบคันต้องมายืนต่อแถวกินข้าวกล่องอ่ะมันเท่าเทียมกันหมดเลยพี่น้องครับฉะนั้นท่านมากแล้วมันเกิดความวุ่นวายน้อยเสียดีกว่าก้อนละวะกาฟาน้อยแล้วพอเพียงดีกว่าฉะนั้นพี่น้องครับหลายคนตัดสินใจหลายคนมาคุยกันบอกหลายคนก็เลยใช้วิธีนี้ลองวันนี้ลองใจกับตัวเองว่าวันนี้จะไปละหมาดที่มัสยิดอาซานมาคุณมัดอาซานมาในมัสยิดบอกกับพี่น้องเขียนป้ายว่าขอไปละหมาดมัสยิดก่อนถ้าพี่น้องมาแล้วถ้ารอได้ก็รอไม่ได้ก็ไปประมาณนั้นพี่น้องครับแทนที่คนคนนี้หรือทำประมาณนี้จะทำให้ลูกค้าลดไม่ใช่คุณอุมัรลูกค้ากับยิ่งเพิ่มมานี่คือสาเหตุ
หลายคนติดเลยนะครับเขียนป้ายแล้วละหมาดนะตั้งเวลาไหนเวลาไหนก็แล้วคนเขารู้เวลาเขาเชื่อว่าคนคนนี้ทำความดีแม้กระทั่งพี่น้องต่างศาสนาเห็นว่าบางคนนี้นี่คนนี้กะคนนี้ขนาดเรื่องศาสนาเขายังเป็นคนที่ปฏิบัติแน่นอนสินค้าของเขาต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพเขาไม่โกงนะเขาไม่โกงแน่พี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับการละหมาดอย่างที่อัลลอฮ์ได้ทรงบอกกับเราอย่างอันนี้นะครับสรุปอย่างนี้ว่าละหมาดด้วยทำความดีไม่ใช่ละหมาดอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลยไม่ได้ถ้าทำอย่างเดียวแล้วก็ไม่ละหมาดก็ไม่ได้เหมือนกันทุกอย่างจะต้องคู่กันเพราะอัลลอฮ์ให้ความสมบูรณ์ในเรื่องของศาสนาพระกิ้วมาถามเรื่องอะไรอีกเรื่องนึงนะไปเยี่ยมลูกพี่น้องครับพี่น้องเอาอย่างนี้พี่น้องมาดูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพ่อแม่ทุกคนเนี่ยเป็นห่วงลูกนะเข้าใจเลยนะครับเป็นห่วงลูกฝนตกแดดยังไงก็ต้องนะหัวลูกจะมีคนบางคนมีเคยมีอ่านเจอนะครับบอกว่าเขาถามแม่เขาว่าแม่จ๋าแม่จ๋าทำไมแม่ชอบกินหัวปลาทูกับก้างปลากับหัวปลาทำไมแม่ไม่ชอบเนื้อปลาหรือแม่เขาบอกว่าแม่ไม่ชอบกินเนื้อลูกแม่ชอบกินหัวปลากับกระดูกปลาโอ้แม่ไม่กินเลยแล้วก็หนูละหนูชอบกินหนูกินไปเลยแต่มารู้ทีหลังว่าไอ้ที่แม่น่ะแม่โกหกเขาบอกเพิ่งมารู้ว่าแม่โกหกเพราะอะไรเพราะจริงๆแล้วแม่ก็อยากกินแต่แม่เสียสละให้ลูกใช่ไหมนี่คือความเป็นห่วงอันนี้ความรู้สึกที่อัลลอฮ์ให้นะกับคนที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมากมายแต่เป็นน้องครับนบีก็เป็นห่วงลูกเหมือนกันกลางคืนเที่ยงคืนเนี่ยตีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้เดินไปท่านบ้านท่านหญิงฟาติมะไปเยี่ยมหลานท่านฮัสซันบินฮุเซนอัลลอฮันไปเยี่ยมท่านอาลีอิบนีอาบีตอลิบลูกเขยของท่านซอฮาบะห์ที่น่ารักของท่านนบีลูกเขยของท่านนบีไปเรียกอัสสลามุอะลัยกุมลูกรักไปให้สลามลูกกลางคืนอันตุมาตุซอลลียาโอ้ลูกเอ๋ยลูกทั้งสองฟาติมะอาลีเธอทั้งสองละหมาดกันหรือยังอัลลอฮ์ไม่ได้หิ้วของไปให้นะทำไม่ได้หิ้วนมแพ้ไปไม่ได้หิ้วอะไรไปแต่ว่าเป็นห่วงของความเป็นห่วงของท่านเป็นนบีไม่ได้ถามเรื่องจีปาถะไม่ได้ถามเรื่องวัตถุอะไรเลยแต่นบีเป็นนี่คือความเป็นหัวใจของความเป็นห่วงขณะนี้คือลูกสาวของท่านนบีใช่ไหมครับนบีก็ยังถามไม่ต้องคืนซอฮาบะห์นบีซอฮาบะห์นบีทุกท่านแหละก็ไม่ได้ทิ้งละหมาดอ่ะแต่ยังนบีก็ถามว่าเธอทั้งสองละหมาดหรือยังละหมาดนี่คือละหมาดตะฮัจญุดละหมาดกิยามุลเลนเอาไปทำได้นั่นอย่างเงี้ยนะเราไปเยี่ยมลูกหลานแต่มันมีปัญหาคุณรู้ไหมครับอาจารย์สวัสดิ์ครับประเทศไทยเนี่ยมันก็สนุกมันก็แปลกประเทศไทยก็ไม่ใช่คนทั้งหมดนะกลุ่มพี่น้องมุสลิมเนี่ยส่วนมากเลยเนี่ยเป็นนะครับถามว่าละหมาดได้ยังเนี่ยเคืองอาจารย์ระบายเคยเจอไหมถามอะไรก็ได้ไปในครึ่งๆได้ทำจงลงทะเบียนหรือยังนะครับไปนู่นไปเดินซีคอนมาหรือยังแหมไม่ได้ซื้อเสื้อผ้ามาพอเดินจบหรือยังซีคอนก่อนผมมาใหม่อาจารย์เดินหลงอ่ะหลงอยู่เป็นปีตอนหลังหลงตอนแรกก็หลงทางตอนหลังหลงอยู่ในนั้นนะออกไม่ได้เลยของมันเยอะของมันเยอะตอนแรกหลงมากเลยจันกลับมาจากอินเดียใหม่ๆเนี่ยกลับมาที่หลังจันจันซาเนี่ยกับจันซากับผมที่อยู่ด้วยกันนะจันกับคุณกวนตุรมานอันดาวีด้วยตอนหลังมาไม่ได้หลงทางแล้วจันเพราะจำทางได้แล้วสอนสื่อเดอะสนุนเนี่ยหลงคือของมันเยอะมากโอ้โหเป็นหลงอยู่ในคลองถมซิคอนอะไรเนี่ยโอ้โหจันหลงสาวๆหรือเปล่าครับอาจารย์เปล่าไม่หลงอยู่อาจารย์ตอนนั้นไอเลยจันพูดไอเลยนะครับนี่แหละคือใจเราไงอาจารย์มันไปแล้วมันก็หลงตอนหลังก็นึกในใจว่าคราวหน้าต้องไปใหม่แล้วตอนหลังจะไม่หลงแล้วประมาณนั้นพี่น้องครับฉะนั้นพี่น้องครับเรื่องตรงนี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องกลับมาคิดว่าเออทำยังไงสุดท้ายเลยนะครับอย่างนี้อยากจะเรียนกับพี่น้องว่าถ้าเราเป็นห่วงลูกหลานของเราจริงๆฝึกครับหลายคนมาบอกว่าลูกเนี่ยทำไมดื้อจังเลยพี่น้องครับอาจจะเป็นสาเหตุนี้ไหม
นะครับอาจจะเป็นสาเหตุนี้ไหมแวะไปนิดนึงว่าบางทีหลายคนก็ปรึกษาอาจารย์พิยารอฮิมุลลอฮ์ท่านเสียชีวิตไปแล้วอาจารย์มุสตาฟาอยู่ประสุขคุณครูของเราอาจารย์เอาลูกมาหน่อยนะลูกมาเรียนนะไม่ไหวแล้วมันทำไมอ่ะมันไม่ละหมาดนี่มันสิบกว่าขวบแล้วเนี่ยสิบห้าไปแล้วเนี่ยฝากหน่อยเถอะฝากโอ้โหมาฝากทั้งสองสามคนเลยอาจารย์ฝากใครมาก็ฝากเสร็จแล้วมาฝากอยู่สักพักนึงสาเหตุคือไม่ละหมาดนั่นแหละถึงมาฝากครูอ้าวพออยู่ก็เป็นไงครับลูกผมเป็นยังไงบ้างอาจารย์ก็กลับไปก็ดีขึ้นมาหน่อยเฮ้ยแต่มันกลับไปบ้านไม่ละหมาดเลยอ่ะอยู่มาอยู่กับครูประมาณเดือนหรือ2เดือนกลับไปเยี่ยมบ้านโทษครูอีกแหละโทษครูครูเขาก็ถามว่าเอ้าแล้วอยู่กับฉัน2เดือนนะอยู่กับคุณกี่ปีอัลลอฮ์นะต้องกลับไปดูที่บ้านก่อนกลับไปฝึกละหมาดชนิดวิธีที่จะทำให้ละหมาดผมสรุปนิดนึงแล้วกันว่าหัวใจของเราจะไม่เลยไปไหนเลยถ้าหากว่า1พยายามละหมาดต้นเวลาพยายามละหมาดต้นเวลา1พยายามละหมาดต้นเวลานะครับคือว่าเข้าเวลาปุ๊บเตรียมตัวละหมาดเตรียมตัวเดินไปมัสยิดท่านนบีเนี่ยพี่น้องครับนบีกำลังคุยกับซอฮาบะของท่านนบีเพราะท่านบิลาลอาซานปุ๊บนบีจะออกจากกลุ่มคุยนบีจะเหมือนกับว่าท่านไม่เคยรู้จักบุคคลเหล่านี้มาก่อนเลยนบีหยุดคุยเลยนะหยุดธุระจะเป็นหมื่นล้านพันล้านเท่าไหร่ก็แล้วนบีหยุดทั้งหมดแล้วก็เตรียมตัวหรืออ่านมาละหมาดแล้วหรือเตรียมตัวไปอ่านมาละหมาดแล้วเดินไปละหมาดนะครับแล้วก็อะไรครับมาอัลรอกีอีนอยู่กับคนที่เขาละหมาดบ่อยๆอันนี้หมายถึงละหมาดจะมาครับครับวัดกะอุมาอัลรอกีอีนนะครับจงก้มจงโค้งจงรุกัวกับบรรดาคนที่เขามีลักษณะแบบนี้ถ้าคบกับคนละหมาดเป็นยังไงละหมาดถ้าคบกับคนชอบจ๊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 อบเป็นยังไงจ๊อบจ๊อบเป็นไงครับถ้าคบกับคนละหมาดละหมาดถ้าคบกับอะไรก็จะได้แบบนั้นนะครับคบกับคนละหมาดก็จะได้เรื่องละหมาดนะครับอะไรประมาณนี้เป็นนะครับแล้วก็ละหมาดอย่างที่ผมเนี่ยตะบีบอกกับเราครับใกล้ๆวันกิยามัตนะลายะกิยันนัสนะครับครับในช่วงสุดท้ายของคือในช่วงของวันใกล้ๆวันสัญญาณหนึ่งก็คือลายะกิจสอละนะครับอิลลาดูบรอนคือมนุษย์ส่วนมากนะใกล้ๆวันกิยามะฮ์เนี่ยเขาจะไม่มาละหมาดต้นเวลาหรอกอิลลาดูบรอนเขาจะมาละหมาดท้ายๆดูบทคือท้ายๆอ่ะคือละหมาดใกล้เวลาจะหมดพอใกล้เวลาจะหมดแล้วเพิ่งจะละหมาดอะไรประมาณนี้ละหมาดในที่ที่มีเสียงอาซานนะพยายามละหมาดในที่ที่มีเสียงอาซานก็คือที่มัสยิดครับละหมาดณที่นั่นได้หากวันไกลอินชาอัลเลาะห์อาจจะไม่ได้มีมุศอลลาอะไรก็แล้วแต่เป็นครับละหมาดที่มีเสียงอาซานละหมาดต้นเวลาแล้วก็เตรียมน้ำละหมาดให้ดีนะครับให้มากแล้วก็พยายามที่จะอย่างที่อาจารย์ซอบานบอกผมชอบมากเป็นครับวิธีหนึ่งที่จะทำให้ละหมาดใจไม่ลอยไม่ไปซีคอนไม่ไปกกท.ไม่ไปไหนทั้งนั้นเนี่ยพี่น้องครับพยายามนึกถึงความหมายของซูเราะห์ด้วยนะอาจารย์นะท่านพี่บอกกับเราเนี่ยนะครับว่าถ้าละหมาดเองนะพี่น้องบักรอทั้งต้นก็ได้ไม่เป็นไรแต่ใครที่เป็นอิหม่ามนะครับสาเสียงจะดีเนี่ยแต่ผมมาเสียงที่ดีนะจะสว่านเสียงดีมากเวลาเป็นอิหม่ามละหมาดกับใครต่อใครเป็นอิหม่ามวันนี้ซัดยาวซัดยาวเลยพี่น้องครับนบีได้ตำหนิซอฮาบะห์ท่านหนึ่งมาแล้วนะคนที่อ่านกุรอานเพราะที่สุดด้วยเป็นอิหม่ามเขาเนี่ยละหมาดโอ้บักรอกก็นึกว่าจะลงไม่ลงจบแล้วต่ออะไรอิมรอนอีกจนกระทั่งชาวบ้านหนีจนกระทั่งคนบอกไม่ละหมาดแล้วไปตั้งซอฟกันเองบอกว่าเรื่องไปถึงนบีสิพอเรื่องถึงนบีปุ๊บนบีก็เรียกมาก็บอกฉันไม่ละหมาดเนี่ยเขาจะเนี่ยเขาละหมาดยาวแล้วกันไปตั้งวงกันเองดีกว่านบีก็ตำหนิแต่ไม่ใช่จะได้ตำหนิอย่างร้ายแรงไม่ใช่บอกท่านเกือบจะทำให้พวกเขาทิ้งละหมาดแล้วเพราะการละหมาดยาวของท่านนบีบอกกับเราว่าถ้าเป็นอิหม่ามดูข้างหลังด้วยนะดูข้างหลังว่า1มีคนแก่ไหมคนชราสวอย่างผมเนี่ยจะมีอยู่นะครับมีคนมีเสียงเด็กร้องหรือเปล่ามีคุณแม่ที่เขาเป็นห่วงลูกไหมมีคนหิวหรือเปล่ามีคนที่เขากำลังอาจจะต้องทำธุระ
ของน้ำอะไรหรือเปล่าถ้าละหมาดเองเชิญยาวก็ได้ไม่เป็นไรนั่นเป็นแล้วครับเรื่องทั้งหลายทั้งปวงนี่มันอยู่ที่หัวใจอย่างที่คุณอุมัตบอกแหละสมองกับหัวใจเนี่ยมันต้องไปด้วยกันครับเข้าเวลาละหมาดเป็นนะครับสรุปประเด็นเดียวนี่คือเรื่องของความหมายอัลกุรอานเป็นนะครับเปิดนี่มาเจอเลยใช่ไหมในแท็บเล็ตเนี่ยในโทรศัพท์เนี่ยเป็นนะครับความหมายสุรฟาติฮาเราสามารถที่จะหาความหมายได้ในสุรที่เป็นสุรลาเซมสุรสั้นๆที่ท่านนบีแนะนำให้เราอ่านเนี่ยพยายามที่จะหาความหมายนึกถึงความหมายของอายะห์นั้นๆสุรนั้นๆอย่างนี้แหละพี่น้องครับแล้วมันจะทำให้เราเนี่ยนะครับมีความกุศลในการละหมาดอย่างไรก็ตามอย่าละหมาดคนเดียวละหมาดจามะนะครับแล้วนี่ผู้หญิงเขาก็ถามสิเอาแล้วฉันละหมาดที่บ้านทำยังไงล่ะพี่น้องครับผู้หญิงมุสลิมะที่ละหมาดที่ดีที่สุดของเธอคือในห้องในหับของเธอในที่ของเธอผู้หญิงละหมาดที่บ้านความคุณค่านะครับหรือความดีเทียบเท่ากับผู้ชายแต่หากผู้หญิงจะไปละหมาดที่มัสยิดอย่าใส่น้ำหอมนะครับอย่าใส่น้ำหอมเดี๋ยวนี้แป้งก็หอมนะครับบอนะครับแป้งก็หอมนะคุณมัดนะครับเพราะอะไรถ้าไปแล้วไม่เกิดฟิตนะไปเถอะแต่ถ้าไปแล้วเกิดฟิตนะอย่าไปละหมาดที่บ้านไปเอาไปกระบังหรืออะไรก็มานะครับทีนี้ปัญหาแปลกๆเรื่องหนึ่งที่เด็กผมจะคิดเจียวอิชอลละเรื่องของทำไมเด็กเนี่ยที่รู้สึกกลัวๆเรื่องละหมาดสมัยก่อนเนี่ยเขาจะดุเด็กไงใช่ไหมเด็กจะไปเล่นที่มัสยิดก็โดนบ่นอีกแล้วเด็กบางหมาดเคยเห็นเคยเจอป่ะไปเล่นเตะบอลไปเตะบอลที่แถวสุราอย่างเงี้ยใช่ไหมโดนไล่กลับมาเฮ้ยเสียงดังถ้าเด็กมันเล่นนะมันเป็นเรื่องของเด็กแต่ผู้ใหญ่มาเสียงดังแบบเด็กนี่น่าตีนะบางทีผู้ใหญ่เสียงดังกว่าเด็กอีกกินน้ำชาเฮ้ยน้ำชาย่ออะไรวะนี่มาจากหัวอร่อยจังเลยเด็กเล่นโคมๆไอ้เล่นเสียงดังเลยประมาณนั้นเด็กก็ถูกดุพอถูกดุปุ๊บไม่ไปสุราเพราะตอนโตตามก็ไม่ได้แล้วพี่น้องท่านี้มัสยิดจึงไม่ใช่สถานที่ศูนย์รวมของคนที่เป็นสวมัสยิดศูนย์รวมของคนทุกเพศคนทุกวัยพี่น้องครับฉะนั้นเด็กๆก็เหมือนกันพี่น้องครับเวลาที่บ้านเนี่ยเวลานบีเห็นไหมเวลาท่านฮุซันฮุเซนขี่คอนบีก็ให้ขี่คอเวลานบีเวลาท่านอัสฮุเซนนบีบางทีนบีก็อุ้มหลานไว้ด้วยเวลาเด็กเขาวนอยู่กับเราต้องขอบคุณอัลลอฮ์เวลาลูกของเราวนอยู่กับเราเนี่ยเป็นนะครับขอบคุณเขาจะได้เห็นว่าคุณพ่อเขาทำอะไรคุณแม่เขาจัดไปบัตรแบบไหนแบบนี้เลยครับไม่ใช่ว่าอุ๊ยอย่าไปเข้าใกล้ยกกำลังละหมาดเด็กเลยกลัวฉะนั้นเป็นนะครับสิ่งหนึ่งนิดเลยเป็นนะครับตั้งใจให้มั่นในการละหมาดถ้าเรามั่นคงต่ออัลลอฮ์เราละหมาดประจำเราละหมาดอย่างมากๆเฉพาะพระองค์จะทรงให้ความกุศลตะวัดตัวเกิดขึ้นแล้วอีกพิธีหนึ่งละหมาดจะมาที่ผมเรียนว่าทำไมอัลลอฮ์ให้เพราะว่าอัลลอฮ์จะเหมาทั้งหมดละหมาดคนเดียวโทรศัพท์มานะครับอ้าวโทรศัพท์มาหายไปแล้วบางทีแล้วบางทีมาทวงหนี้ช่วงหลังละหมาดล้อหนี้ตั้งไหนก็ไม่รู้มาทวงตอนละหมาดบางทีลืมปิดโทรศัพท์อะไรเงี้ยพี่น้องครับละหมาดจะมาเอารวมกันก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ใจจะไม่ไปซีคอนอินชาอัลลอฮ์หรือไปที่ไหนเพราะว่าอะไรเวลาอัลลอฮ์รับหมดเลยบางทีเราละหมาดใจผมอาจจะไปไหนก็ไม่รู้อัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เช็คที่อิหม่ามอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เช็คอะไรครับละหมาดชิดกันอัลลอฮ์ให้มาลาอิกะฮ์เช็คความสมาธิของญะมาอะห์ในแต่ละคนถ้าหากว่ามีความบกพร่องบ้างอัลลอฮ์เมตตาครับอัลลอฮ์จะเหมาทั้งหมดและละหมาดของเขาจะเป็นละหมาดที่มีสมาธิคำว่าสมาธิมันหายากไม่มีหรอกมันยากเหมือนกันนะจริงๆแล้วแต่ละหมาดรวมกันเป็นญะมาอะห์ก็จะช่วยทำให้ใจของเราไม่ลอยคล้อยตามไปเดินเซเว่นอินชาอัลลอฮ์เซเว่นแล้วก็ซีคอนมุฟที่ไหนก็แล้วแต่นะครับทุกที่แหละครับที่ไปทำให้ใจเราลอยไปคงจะผิดแค่นี้ครับจะสาขอขอบคุณบังมูฮัมหมัด
กลุ่มอัลฮัมดุลิลละห์อีกครั้งนะครับและขอบคุณอาจารย์อิสายูเตะครับคุณกูมัดและพี่น้องทุกท่านที่มารับฟังวันนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณกับอะไรวันนี้มีสุกี้นะพี่น้องครับสุกี้เขาอร่อยมากนะครอบครัวยูเตะก็ทำแล้วตรงนู้นเขาก็จะมีทองม้วนเชปูนะครับสลาวะอะไรกุ้มมาร้องมาตุ้นร้อยบรรยากาศตัวครับครับขอบคุณอาจารย์อบูบักชิบวิเศษนะครับผมชอบตอนท้ายนี่แหละครับทองม้วนนมแพะเชบูนะครับพี่น้องที่รักทุกท่านครับจริงๆประเด็นที่อาจารย์อุบักได้เปิดให้พี่น้องเนี่ยมีหลายประเด็นอยู่หลายเรื่องราวนะครับขออนุญาตแบ่งปันขออนุญาตแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว1เรื่องฮะเรื่องของ2 3เรื่องนะเอาเรื่องแรกก่อนฮะเรื่องของลิสกีมินัลลอห์การละหมาดนะครับผมการละหมาดของเรานะครับผมที่อาจารย์บอกบางครั้งเนี่ยทำธุรกิจทำงานทำการค้าขายจนไม่มีเวลาไปละหมาดเลยฮะผมไปสถานที่แห่งหนึ่งมาครับไปรับประทานอาหารกลางวันพอดีอาจารย์เป็นคนเดินทางก็เลยละหมาดรวมไปลืมไปว่าเขาเนี่ยเป็นคนพื้นที่เขาก็เขียนแปะป้ายไปละหมาดสักครู่แล้วก็นั่งรอเขาแล้วเขาก็กลับมาพอดีมีพี่ที่รู้จักกันเนี่ยเขาก็ไปคุยเหมือนกับคุยทดสอบสอบถามชวนคุยเนี่ยไปละหมาดนาน2นานลูกค้ามาเนี่ยลูกค้าหนีหมดเลยเนี่ยจะทำยังไงล่ะนี่เขาก็บอกริสกีมินัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริสกีมาคนเหล่านี้เป็นลูกค้าเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ก็ไม่มีลูกค้าคนนี้ถ้าอัลลอฮ์ให้เนี่ยจะละหมาดนานแค่ไหนจิตละหมาดก็ไม่นานมากหรอกนะละหมาดก็5นาที10นาทีละหมาดเนี่ยละหมาดก่อนอัลลอฮ์จะให้ริสกีแต่ถ้าค้าขายอย่างเดียวเลยไม่ละหมาดเลยริสกีที่ได้มาเนี่ยไม่รู้ว่าเรียกว่าริสกีหรือเปล่าเรียกสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเนี่ยมันจะเป็นความเมตตาหรือจะเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงโกรธหรือเปล่าโอ้นี่แบบเจ็บมากคือโดนเลยโดนใจเลยนะอันนี้ก็ยังจำได้ถึงทุกวันนี้ไปไหนก็จะเล่าให้ฟังเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ต่างจังหวัดที่ผมประสบมาอัลฮัมดุลิลละห์นะครับอีกเรื่องนึงอาจารย์พูดถึงเด็กนะครับผมมีหะดีษนบีที่สั่งใช้นะครับให้เด็กเนี่ยเราสั่งสอนเด็กให้7ขวบเนี่ยให้สอนละหมาดแล้วนะครับ10ขวบไม่ละหมาดให้ตีได้แล้วนะให้ลงโทษได้แล้วมานึกถึงเด็กผมเนี่ยอยู่กับเด็กนะฮะทำอยู่กับการเรียนการสอนนะอาจารย์1สิ่งที่ผมได้เรียนมาก็คือเรื่องของสมาธิสั้นหลายคนบอกว่าปัจจุบันเนี่ยเด็กเนี่ยสมาธิสั้นเพราะมีสื่อมีโทรศัพท์มีแท็บเล็ตมีคอมพิวเตอร์มีทุกอย่างทำให้เด็กสมาธิสั้นนึกกลับถึงตัวเองนะฮะผมเองเนี่ยอยู่ในวัยเรียนนะครับอยู่ในวัยเรียนอยู่นะแล้วก็ขออนุญาตไปที่ผู้ใหญ่หลายๆท่านมันนึกถึงการละหมาดละหมาดบางคนเร็วมากบางคนละหมาดแล้วนึกถึงนู่นนึกถึงนี่คิดนู่นคิดนี่ทำอะไรหลายๆอย่างมันนั่งกลับถึงเด็กสมาธิสั้นผู้ใหญ่ก็มาสมาธิสั้นในละหมาดเช่นเดียวกันละหมาดเต็มที่เอา10นาทีแล้วกันใน10นาทีเนี่ยเราโฟกัสอยู่ที่การละหมาดหรือเปล่าใช่ไหมครับเราหัวใจไปนู่นหรือไปช้อปปิ้งอยู่หรือเปล่าอาจารย์โอ้เสื้อยี่ห้อนี้กำลังลดราคาอาจารย์จะต้องไปซื้อซะหน่อยแล้วได้ข่าวมาอันนี้คือสมาธิที่มันเข้ามาในการละหมาดของเราทีนี้เบอร์บัญญัติของคำว่าสมาธิสั้นคือภาวะที่ผิดปกติทางจิตเวชนะครับซึ่งเกิดขึ้นซ้ำๆจนเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวอันนี้คือลักษณะเฉพาะตัวในเรื่องของสมาธิสั้นเนี่ยไม่มีใครเหมือนใครก็มีการรักษาได้เช่นเดียวกันทีนี้ถ้าเราสมาธิสั้นละหมาดเร็วละหมาดนึกถึงทุกอย่างเลยบ่อยๆละหมาดวันนึง5เวลาทำดีแล้วละหมาดแหละแต่ละหมาดเร็วนึกถึงนู่นนึกถึงนี่ทำกันซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆจนเป็นลักษณะเฉพาะตัวเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวทำให้เราสมาธิสั้นแล้วละหมาดของเราเนี่ยแต่ละครั้งเนี่ยไม่รู้ว่าจะถูกตอบรับหรือเปล่าด้วยกับสิ่งที่เรามีในละหมาดสิ่งที่เราแสดงออกมาในละหมาดนั่นเองอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่กลับมาคิดถึงตัวเองว่าสมาธิสั้นเนี่ยมันเป็นแค่เด็กหรือเปล่าหรือเป็นที่เราด้วยในละหมาดของเราเองหรือเปล่านะอันนี้เป็น question mark ตัวใหญ่ถามผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องที่ร่วมรับฟังกันนะครับอีกอันนึงเนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงการที่เราอยู่กับกลุ่มคนอยู่กับกลุ่มคนที่ดีเราก็จะดีไปด้วยอยู่กับกลุ่มคนที่ไม่ดีเราก็จะไม่ดีไปด้วยนึกถึงทฤษฎีทางจิตวิทยาที่พูดถึงกฎแห่งแรงดึงดูดผมเชื่อพี่น้องน่าจะได้ยินมาหลายครั้งแล้วถ้าเรามีความคิดที่ดีอยู่กับแนวคิดที่ดีเนี่ยคนดีๆจะเข้ามาหาเราและเราจะเข้าไปหาคนดีๆเหมือนกับการละหมาดเราวันนี้เราละหมาดนะอาจารย์แล้วก็อยู่กับคนที่ละหมาดถ้าวันนี้เราไม่ละหมาดเรามาอยู่กับคนละหมาดเนี่ยในข้อหนึ่งเลยเราจะรู้สึกเกรงใจมันเป็นสิ่งหนึ่งที่มนุษย์มีแต่บางคนแสดงออกบางคนไม่แสดงออกเรื่องของความเกรงใจการละอายแก่ใจของเราเองนะครับเดี๋ยวไปต่ออาจารย์ฮะไม่ยืดเยื้อนะครับอยากให้อาจารย์ซอฟวานครับอาจารย์ได้ให้เปิดเรื่องของละหมาดอย่างไรเนี่ยให้ถูกตอบรับหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของการละหมาดที่มีสมาธิที่ดีแล้วก็โฟกัสกับการละหมาดของเราอาจารย์เชิญครับในช่วงท้ายนี้ครับบิสมิลลาห์วัสสลาตุวัสสลามอะลารอซูลุลลอฮ์วะอะลาอาลีฮิวะซอฮบิฮิวะมันวะลาอัมมาบะ
พูดถึงเรื่องละหมาดคูชัวเนี่ยคือตอนนี้มันไม่เริ่มไม่ใช่เรื่องละหมาดอย่างเดียวละมันเริ่มจะเป็นเรื่องฟังก็จะเริ่มไม่คูชัวละเพราะว่าพออาหารมาเนี่ยมันจะไม่ฟังกันไม่รู้เรื่องละไอ้คือจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องเนี่ยนะเรื่องละหมาดเรื่องคูชัวเรื่องการละหมาดอย่างไรให้ถูกตอบรับเรื่องคือเรื่องสำคัญที่สุดเรื่องหลักเลยก็คือเรื่องละหมาดวันนี้คือถ้าให้ผมกับอาจารย์อบูบักเนี่ยพูดเนี่ยได้ทั้งคืนเนี่ยเพราะว่าเรื่องราวเรื่องเนี่ยมันเยอะมากพี่น้องครับแล้วมันเป็นหลักด้วย คือเรื่องที่ถูกสอบสวนเรื่องแรกเนี่ยคือเรื่องอะไรพี่น้องเรื่องละหมาดคือถ้าละหมาดเราดีทุกอย่างฉลุยแต่ถ้าละหมาดเราไม่ดีมึงทำอะไรมาเนี่ยถูกชื้อรื้อมาหมดอ่ะคุณไปทำอะไรมาที่ไหนอะไรมาเนี่ยถูกรื้อมาหมดดังนั้นเนี่ยเรื่องละหมาดต้องให้ดีก่อนนะครับแล้วเรื่องอื่นน่ะค่อยว่ากันจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากจะพูดกับพี่น้องเยอะเลยบอกตรงๆเลยนะครับอาจารย์อบูบักก็พูดซะเยอะไปแย่งผมพูดอ่ะคือบอกเคืองแล้วเนี่ยบอกตรงๆเลยเคืองมากเลยแล้วก็ตอนเนี้ยอาหารก็มาแล้วด้วยก็เลยแบบไม่มีสมาธิแล้วจะที่คือจะพูดเรื่องละหมาดให้มันมีคูชัวตอนเนี้ยคือคนฟังชักจะไม่คูชัวไงผมก็เลยว่าเอาขมวดปมเลยแล้วกันอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาบอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอานิลฟะฮชาอิวัลมุนกะริวัลบักรแท้จริงการละหมาดนั้นยับยั้งจากความชั่วต่างๆวันนี้เนี่ยพี่น้องครับพี่น้องสังเกตไหมบางคนละหมาดแต่ยังทำความชั่วอยู่แปลกนะเราอ่านกุรอานเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าอินนัสซอลาตะตัลฮาอานินฟะฮชาอิวัลมุนกะริวัลบักรแท้จริงการละหมาดนะจะยับยั้งจากความผิดความชั่วต่างๆมากมายแต่เราเห็นว่าเนี่ยคนละหมาดยังทำความผิดอยู่เลยบางคนละหมาดซื้อหวยบางคนละหมาดยังเอาเล็กขโมยน้อยของคนอื่นอยู่เลยหรือบางคนละหมาดก็ยังเจอเงินข้างถนนก็ยังเก็บของเขาอยู่เลยอันนี้เราต้องสงสัยทำไมละหมาดถึงไม่ยับยั้งความชั่วได้เพราะว่าละหมาดเราไม่สมบูรณ์และเราไม่รู้ด้วยว่าการละหมาดของเราน่ะถูกตอบรับหรือเปล่าบางคนละหมาดปลกนะพี่น้องแต่ไม่รู้ว่าจิตใจเราคิดอะไรอยู่ไม่รู้ว่าเราละหมาดเนี่ยจิตใจเราเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาหรือเปล่าบางคนละหมาดจะให้นานโอ้ยไอ้บางคนนี่มาเดี๋ยวยืนละหมาดเอาให้นานหน่อยทำเป็นวะเราะห์ให้คนอื่นดูว่าเราอาเลมแต่ไม่ได้ทำเพื่ออัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลานี่คือสาเหตุที่ละหมาดของเขาไม่ถูกตอบรับดังนั้นพี่น้องครับอยากจะฝากกับพี่น้องสั้นๆตรงนี้เลยนะครับว่าละหมาดอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะให้ถูกตอบรับก็คือการละหมาดของเราเนี่ยต้องมีคูชัวแล้วก็ตะวัดดุนี่คือหนึ่งในชูรูดของเงื่อนไขของการละหมาดที่จะถูกตอบรับจากอัลเลาะห์ซุบฮานะตะอาลาอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการอาบน้ำละหมาดก็สำคัญเราอยู่ดีๆจะไปละหมาดเลยเนี่ยโดยที่ไปอาบน้ำละหมาดไม่คูชไม่ดีเนี่ยอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่ละหมาดเราจะไม่ถูกตอบรับแบบไปลวกๆอ่ะบางคนน่ะแปะทีลง3ทีปึ๊บปึ๊บปึ๊บล้างเท้ากับบางทีส้นเท้านี่ยังขาวมาอยู่เลยขึ้นสุรามาแล้วล้างแขนก็เอาสักแค่นี้กลัวเสื้อจะเปียกนี่คือส่วนหนึ่งที่ทำให้ละหมาดของเราไม่ถูกตอบรับและพี่น้องรู้ไหมว่าการอาบน้ำละหมาดที่ดีการอาบน้ำละหมาดที่ถูกต้องแล้วการอาบน้ำละหมาดที่จะมีรัศมีที่จะบ่งชี้ให้เห็นให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยก็คือน้ำละหมาด
เวลาเราตายไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับพอถึงวันกิยามะฮ์เนี่ยทุกคนแต่ละคนที่ตายกันไปแล้วหรือว่ากำลังตายอยู่แล้วว่าที่เพิ่งตายกันแล้วแต่ whatever นะครับพี่น้องคือทุกคนจะมารวมกันพอมารวมกันปุ๊บเนี่ยใครที่เกิดมาในประชาชาติใดของนบีคนไหนก็จะไปอยู่กับกลุ่มของนบีคนนั้นคือเราเนี่ยเป็นอุมมะหรือเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่แบ่งแยกสิ่งที่จะแสดงให้เห็นว่าเราเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดนั้นก็คือน้ำละหมาดเพราะน้ำละหมาดเนี่ยมันจะเปล่งรัศมีพอเราอาบน้ำล้างแขนเนี่ยพี่น้องเคยเจอหะดีษไหมที่ท่านอบูบักรเนี่ยเดินเข้ามาละหมาดในสุเราะห์เนี่ยตัวเปียกแฉะมาเลยท่านนบีก็ถามอบูบักรทำไมท่านอาบท่านมาเนี่ยละหมาดเนี่ยทำไมตัวเปียกแฉะเลยก็ฉันได้ยินท่านนบีบอกว่าการตายไปแล้วเนี่ยฉันจะได้มากินน้ำเก้าซับจากท่านนบีไงเพราะว่าเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมันจะได้มีรัศมีไงอันนี้คือตัวอย่างนี่คือหลักฐานว่าถ้าเรามีน้ำละหมาดที่ดีเนี่ยเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยน้ำละหมาดเราเนี่ยจะเปล่งรัศมีให้เราได้รู้ท่านนบีก็จะเรียกวาเลยามาบังมูฮัมหมัดใช่ไหมครับเชิญมาดื่มน้ำอัลกาวซัรโรตีสุราเก่าบังคนนี้ชื่ออะไรครับเชิญมากินมาดื่มน้ำอัลกาวซัรนี่จะทำให้ละหมาดของเราสมบูรณ์ด้วยนะครับแล้วก็แบ่งให้เรารู้ว่าเราเนี่ยเป็นประชาชาติของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วพอเราดื่มน้ำอัลกาวซัรไปแล้วเนี่ยพี่น้องครับคือมันไม่ใช่ใครก็ดื่มได้นะไม่ใช่ว่าทุกคนเป็นประชาชาติท่านนบีแล้วก็เดินเข้ามาดื่มนะไม่ใช่คุณต้องเป็นคนดีด้วยต้องละหมาดด้วยต้องเชื่อฟังตามทำตามที่ท่านนบีมาบอกด้วยไม่ใช่ว่าฉันเป็นประชาชาติท่านนบีท่านนบีเอามาบอกไอ้นี่ก็ไม่ใช่ไอ้นี่ก็ไม่เอาไอ้นู่นก็ไม่เอานบีบอกละหมาดต้องทำแบบนี้ฉันไม่เอานบีบอกไม่ต้องดูอฉันจะดูอมันไม่ใช่ไงคือเราต้องคือจะเป็นประชาชาติท่านนบีเนี่ยต้องทำให้เหมือนท่านนบีด้วยนบีถึงจะรับให้เรามาเป็นประชาชาติท่านนบีนะครับก็คงจะฝากกับพี่น้องไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วอยากจะฝากกับอาจารย์นิซาด้วยถ้ามีโอกาสขอให้เชิญผมมาอีกนะครับผมอยากมาคุยอยากมาเจอกับพี่น้องที่นี่นะครับก็ขอดุอานะครับให้อัลลอฮฺตะอาลานั้นได้ทรงตอบรับการละหมาดการทำอิบาดะห์ของพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็ขอให้พี่น้องกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับอินชาอัลเลาะห์ถ้ามีโอกาสหน้านะครับผมอาจารย์อีซามาอีกรอบนะครับผมก็จะกระแทะกันเรื่อยๆอย่างนี้แหละจนกว่าแกจะเชิญผมมาอีกนะครับก็บิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับเหรอพี่น้องมีคำถามมั้ยใครมีคำถามมั้ยพี่น้องมีคำถามมั้ยครับคือถ้าไม่มีเนี่ยอาจารย์ทั้ง3ท่านบนเวทีก็คิดได้2อย่างนะหนึ่งคือเข้าใจหมดเลยนะสองก็คือยังมึนตั้งแต่เริ่มต้นนะพี่น้องมีคำถามเชิญครับใครมีคำถามไหมเชิญครับโอ้ฮะสองท่านนะครับฝั่งนี้กันนะฮะ lady first เชิญครับถามสอบถามนิดนึงนะคะเรื่องการละหมาดย่อรวมอะค่ะตอนนี้บางทีแบบว่าด้วยบ้านเมืองที่มันเจริญมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเราจะย่อจะรวมเนี้ยดูจากอะไรคะอาจารย์เข้าใจไหมคะที่ถามครับต้องข้ามจังหวัดไหมหรือว่าไปสัก5กิโล10กิโลก็ย่อได้อย่างเงี้ยค่ะคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเรื่องของการละหมาดย่อการละหมาดรวมนะครับคือจะมะตักดีมจะมะตะคีรจะมะกอซอร์เนี่ยอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับคือมันมีหลายทัศนะไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามชาฟิอีอิหม่ามฮานาฟีบรรดาเราอิมมะของเราต่างๆเนี่ยเขาก็มีทัศนะแตกต่างกันไปบางทัศนะบอกว่าถ้าเราจะออกเดินทางเนียดว่าออกเดินทางแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเราก็สามารถย่อได้แล้วก็สามารถที่จะรวมได้เหมือนกันอย่างเช่นเราจะเดินทางเราคิดว่าถ้าเราออกไปแล้วเนี่ยระหว่างซุฮรีกับอัสรี
ถ้าเราออกจากบ้านแล้วเนี่ยเราไปกลางทางจะไม่ทันหรือว่าจะไปละหมาดกลางทางแล้วมันจะไม่สะดวกสบายเนี่ยเราก็สามารถที่จะละหมาดรวมได้แต่ห้ามย่ออย่างเช่นเราออกจากบ้านละหมาดซุฮรีนะครับเราก็ละหมาดซุฮรีเลย4รอกอะอ์ตเสร็จแล้วเราก็ขึ้นอีกกอมัตต่อแล้วก็ละหมาดอัสรีอีก4รอกอะอ์ตอันนี้คือละหมาดรวมนะครับแต่ว่าจะกี่เวลาแต่เวลาเราจะละหมาดย่อเวลาเราจะละหมาดย่อเนี่ยหลายทัศนะก็ไม่ได้มีการเขาเรียกมันไม่ใช่คีลาฟิยะมันเป็นทัศนะความเห็นที่แตกต่างของบรรดา นักวิชาการหลายท่านบอกว่าถ้าออกจากบ้านเนี่ยเกินจาก40กิโลหรือ35กิโลขึ้นไปก็สามารถที่จะย่อแล้วก็รวมได้นะครับบางทัศนะบอกว่าถ้าเราออกจากบ้านแล้วไกลดูจากหนทางว่ามันไกลแล้วเนี่ยก็รวมได้เลยนะครับหรือบางทัศนะบอกว่าต้องให้เกิน100กิโลก่อนถึงจะรวมได้นะครับดังนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับแล้วก็แต่ทัศนะที่รอเยอะที่สุดนะครับรอเยอะเนี่ยก็คือที่นักวิชาการส่วนใหญ่ที่เขานำมาใช้และปฏิบัติกันเนี่ยก็คือออกจากบ้านเดินทางเนี่ยถ้าระยะทางในปัจจุบันเนี่ยนะครับต้องประมาณสัก 5-60 กิโลขึ้นไปให้อยู่ในประมาณนี้นะครับแต่ถ้าไปแค่ข้ามไปตรงนี้เพราะสมัยนี้เนี่ยด้วยกับที่คำถามนี้ถามว่ามันคือโลกเรามันรวดเร็วอ่ะคือเดี๋ยวนี้มันไปด้วยรถมันแป๊บเดียวแต่ถ้าหากว่าเราไปแป๊บเดียวเนี่ยเราคิดว่าเราไปซูรีอัสรีเรากลับเนี่ยเราก็ไม่ต้องยอมไม่ต้องรวมเพราะว่าด้วยกับความรวดเร็วการสื่อสารมันรวดเร็วและการเดินทางมันรวดเร็วนะครับแต่ว่าแต่ถ้าหากว่าเราคิดว่าเราไปแล้วเนี่ยไม่ทันแน่เราก็สามารถที่จะย่อรวมได้นะครับถ้าเกินจาก40กิโลไปแล้ว50กิโลไปแล้วเนี่ยสามารถที่จะย่อและรวมได้เลยครับบังยีครับบิสมิลลาฮิอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์อาจารย์ครับจะถามเรื่องที่อาจารย์บอกในละหมาดนะที่คอนซักมันมาก่อกวนในละหมาดนะฮะคราวนี้มันมีดุอาที่นบีเคยสอนไม่ใช่ผมจะอ่านให้ฟังตอนที่ว่าเวลามาก่อกวนแล้วอ่านว่าอาอูซุบิลลาฮิมินกะอ่าน3ครั้งอันอนุกาบิละนะติลลา3ครั้งแล้วถมน้ำลายไปข้างซ้ายอันนี้มีบทนี้ใช้ได้ไหมเนี่ยเป็นฮะดีษที่ซอฮีห์เลยครับให้อ่านตนคือที่ผมพูดน่ะที่ผมพูดให้กับพี่น้องฟังเมื่อกี้เป็นฮะดีษต้นนี้เลยครับอ่านฮะดีษต้นเนี้ยฮะดีษจากท่านอุสมานบิลอาสมาหาท่านนบีแล้วก็มาบอกท่านหลังจากนั้นเนี่ยท่านนบีก็บอกว่าให้อ่านฮะดีษต้นเนี้ยที่บางยีพูดเนี่ยแล้วก็ถมน้ำลายข้างซ้ายถูกต้องครับก็อีเรื่องนึงครับน้ำเกาซัดในวันกิยามะห์ที่ประชาชาติของท่านนบีมุฮัมมัดจะได้ดื่มเนี่ยงั้นคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ได้กินน้ำเกาซัดใช่ไหมบางทีครับอย่าว่าแต่น้ำเกาซัดเลย คือคนที่ทำบิดอะห์เนี่ยนะครับแล้วก็อาจารย์ถ้าเขาหมายว่าเขายังไม่ตอบัตตัวนะครับผมแล้วเขาเสียชีวิตไปกรณีนี้แต่ถ้ากรณีที่เขาตอบัตตัวแล้วเขากลับตัวครับคือถ้ากลับตัวก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าไม่กลับตัวแล้วก็ตายไปในสภาพที่ยังบิดาอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันอะห์ดะซะมินอัมรินาฮาซามาไลซะมินฮุฟะฮุวะรัดดุนนี่คือคำตอบก็คือใครก็แล้วแต่ที่อุตริกรรมที่ทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่เป็นแบบฉบับของท่านนบีเขาก็จะถูกปฏิเสธเมื่อเขาถูกปฏิเสธแล้วเนี่ยเขาก็ไม่เหมือนกับเขาก็ไม่ได้เป็นประชาชาติของท่านนบีเพราะเขาอุตริจากสิ่งที่ท่านนบีบอกคือเขาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้ดื่มน้ำอัลกอซัดของท่านนบีเพราะบ่อน้ำอัลกอซัดเนี่ยคือเฉพาะสำหรับท่านนบีแล้วก็อุมมะห์ของท่านนบีเท่านั้นนะครับตอนนี้วัลลอฮุอาลัมเขาจะได้ดื่มหรือไม่ได้ดื่มเราไม่สามารถที่จะหุบกลมเขาได้จริงๆบางทีครับและอีกอย่างนึงเรื่องแล้วก็เขาจะได้เข้าสวรรค์หรือไม่เข้าสวรรค์เราก็ไม่สามารถที่จะหุบกลมเขาได้เหมือนกันแต่ตราบใดที่เขายังมีกะลิมะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เ
เขาก็ท่านเพราะท่านนบีบอกว่ามันก็ละลายอิลาฮิลลอฮ์ดะคอลัจญะนะก็คือเขาก็อาจจะทงไปถูกไปทุบไปตีไปถูกสอบสวนอะไรของเขาก่อนนะครับเขาอาจจะได้เข้าสวรรค์แต่อาจจะช้าๆหน่อยนะครับหรืออาจจะได้ดื่มน้ำอัลกอซัรแต่ก็อาจจะช้าหน่อยเหมือนกันเพราะว่าคือคนที่ดื่มน้ำอัลกอซัรนี่หมายความว่าคือดื่มแล้วก็เข้าสวรรค์ไปเลยครับผมถามต่ออีกนิดนะครับเชิญครับแล้วคนที่ทำบิดอะห์ประจำเนี่ยแล้วเขาก็ไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวแล้วเขาได้เสียชีวิตลงไปเวลาจะมาเลกัดจะมาสอบถามนะปัญหาแอบถามฐานสามประการเนี่ยหนึ่งมารอบุกะสองมาดีนุกะสองมันเดบีนุกะสามมาดีนุกะเขาจะตอบได้ไหมครับอาจารย์ครับคือมันมีฮะดีษอยู่บางทีครับมันมีฮะดีษที่พูดถึงเรื่องนี้ที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เล่าให้เราฟังนะครับว่ามันเวลาเราตายไปแล้วเนี่ยมาลาอิกะห์เนี่ยหรือที่เราเรียกกันมุงกัตนากิดใช่ไหมครับก็จะมาหาพอมาหาเนี่ยก็จะมาถาม 3-4-5 คำถามเนี่ยแหละแต่เวลาตอบเนี่ยบางทีครับเราไม่ได้ตอบด้วยกับการท่องจำมันตอบคือการท่องจำเนี่ยทุกคนท่องจำหมดเราเด็กๆทุกคนที่อยู่ที่เนี่ยผมเข้าใจว่าน่าจะท่องจำได้มันรับบุกรับบิยัลลอฮุลลาดีคอลักกานีวะรับบานีจะมีอันมักลูกอติผมก็ท่องจำมาเหมือนกันแต่ถ้าหากว่าอิบาดะห์ผมไม่ได้เนี่ยผมก็จะตอบไม่ได้เหมือนที่ฮะดีษท่านนบีบอกว่าพอมาลาอิกะห์ถามปุ๊บเนี่ยชายคนนั้นก็จะตอบฮาฮาคือเขาตอบไม่ได้เพราะว่าอิบาดะห์เขาไม่ได้ก็จะฮาฮาอย่างเดียวอ่ะคือใครที่อิบาดะห์เขาไม่ได้มันจะโดยอัตโนมัติคือไม่ใช่อัตโนมือนะครับอัตโนมัติคือใครที่ท่องใครที่ทำอามันอิบาดะห์ถือศีลอดดีละหมาดดีเหมือนที่วันนี้เราพูดกันเนี่ยละหมาดของเขาดีนะครับถูกสอบสวนเนี่ยเขาไม่ต้องพูดเลยทุกสิ่งทุกอย่างจะออกมาโดยปริยายด้วยกับอามันอิบาดะห์ของเขาจะเป็นคนตอบให้เขาเองแต่ถ้าเราไม่มีอามันอิบาดะห์นั่นแหละมันจะเป็นฮาฮาฮานะครับแต่ฮาดุนยาเนี่ยมันยังขำแต่อาคิเราะห์น่ะมันขำไม่ออกวะยีครับครับผมครับอาจารย์ท่านอีซามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับท่านอื่นมีใครมีคำถามไหมครับเชิญครับบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะห์ผมถามอาจารย์บูบักดีกว่าเวลาไก่ขันเห็นอะไรครับไก่ขันเห็นอะไรครับไก่ขันเห็นอะไรโอ้โหมาลาอิกะห์หรือไซตอนครับครับเวลาไก่ขันนะครับเวลาที่ไก่ขันเนี่ยเขาจะเห็นมาลาอิกะห์มาลาอิกะห์เนี่ยเวลามาแต่เราเห็นแม้เราไม่เห็นนะครับเวลาไก่ขันช่วงเช้านะเอกเนี่ยนะครับแต่หากว่าสัตว์ที่อยู่หลุมฝังใกล้ๆกับหลุมฝังศพหรือเห็นการถูกทำโทษในกูโบสเนี่ยนั่นก็เห็นชัยตอนคือเห็นในสิ่งที่อัลลอฮ์จะทรงทำโทษกับบรรดาคนที่อัลลอฮ์ในหลุมฝังศพได้ถูกทำโทษแต่ตอนเช้าเนี่ยเวลาที่ไก่ขันนะครับเขาได้เห็นสิ่งที่ดีนะครับโดยประมาณนี้ครับในสัตว์อัลลอฮ์ครับครับผมอัลฮัมดุลิลลาห์ครับอาจารย์อิซามีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเดี๋ยวจะสรุปเชิญฮะเชิญท่านอาจารย์ครับมีครับผมเราควรจะละหมาดเป็นหรือละหมาดย่อรวมกรณีที่เรากลับบ้านพักที่ต่างจังหวัดนะคะเราสมควรที่จะละหมาดย่อรวมหรือว่าควรจะละหมาดเต็มเพราะว่าการที่เรากลับไปที่บ้านมันก็เหมือนบ้านเราอะค่ะคือถ้าเราคิดว่าเป็นบ้านเราจริงๆคำถามนี้อาจารย์อบูบักน่าจะตอบนะเพราะมีบ้านหลายหลังนะโอ้นี่โอ้ไฟลุกท่วมเลยนะอาจารย์ผมว่าดูอาปิดประชุมดีกว่าไหมครับครับผมก็อาจารย์สมบัติจะตอบคือบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมพี่น้องครับเงื่อนไขของการที่จะละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยครับก็คือ1ต้องเป็นถ้าจะละหมาดไม่ย่อไม่รวมละหมาดปกติเนี่ยต้องเป็นมูกีมคือคนที่มีสถานที่พำนักที่แน่นอนอย่างเช่นบ้านเราอย่างเงี้ยเราอยู่ที่เนี่ยเราอยู่
เราอยู่ประจำนะครับเราไม่สามารถที่จะละหมาดย่อละหมาดรวมได้แต่เมื่อเราจะละหมาดย่อละหมาดรวมเนี่ยเราเดินทางไปต่างจังหวัดจะไปบ้านพักหรือจะไปบ้านใครก็แล้วแต่ญาติพี่น้องเราที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยสมมติเราไปเชียงใหม่แล้วกันสมมตินะครับผมชอบไปเชียงใหม่เราไปเชียงใหม่เนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นบ้านเราแต่เราไม่ได้มูกีมหรือว่าเราไม่ได้พำนักอยู่ที่นั่นตลอดเราก็สามารถที่จะรวมได้แต่ไม่ใช่ไปสักปีนึงนะคือขออนุญาตคือคำว่าบ้านพักก็คือมันไม่ได้อยู่ประจำอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับถึงแม้ว่าเราจะไปปู่เราจะไปใช้สถานที่นั่นอยู่ตลอดก็ตามใช่ครับคือแต่ถ้าไปแล้วคือคิดว่าจะไปอยู่สักปีนึงเนี่ยอันเนี้ยย่อรวมไม่ได้แต่เราแค่ไปพักผ่อนสัก 2-3 วันอะไรอย่างเงี้ยคือส่วนใหญ่คนแถวนี้เขาจะรวยๆกันไงเขาก็ค่อนข้างจะมีบ้านพักต่างจังหวัดก็เลยเผื่อไว้นิดนึงคือใช่ไหมครับจันทิสาคือพอเราไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยมีบ้านพักแถวเขาเยเที่ยงแถวอะไรอย่างเงี้ยเราไปสมมุติ5วันอย่างเงี้ยย่อรวมสบายแต่ถ้าไปอยู่สักปีนึงอย่างเงี้ยไม่ได้ละเรากลายเป็นมุกีมไปเสียพอเราเป็นมุกีมปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องละหมาดเต็มนะครับเงื่อนไขง่ายๆคือการละหมาดเนี่ยผมบอกแล้วไงละหมาดเรื่องเล็กแต่ถ้าไม่ละหมาดเรื่องใหญ่นะครับก็คงไม่มีแล้วมั้งครับเพราะว่าอาจารย์อบูบักหิวข้าวละนะครับเราอ่านตอนนี้ไฟกำลังท่วมทุ่งอยู่เราอ่านดูอาปิดประชุมพร้อมๆกันก่อนอาจารย์ครับเดี๋ยวขออนุญาตสรุปนะครับครับผมที่อาจารย์ครับขมวดรวมตรงนี้มาในผมขอบคุณคำถามนะครับผมก็อาหารทานกันหมดแล้วนะครับก็อาจารย์ถามเข้าใจไหมข้างหน้าบอกเข้าใจอาจารย์ข้างหลังบอกอร่อยนะฮะทำดีแล้วครับวันนี้สรุปเรื่องราวละหมาดอย่างไรไม่ให้หัวใจไปซีคอนอาจารย์ฮะพี่น้องทุกท่านครับผมจากที่อาจารย์ได้นำเรียนมาสรุปได้คร่าวๆประมาณ13ประการนะครับผมถ้าพี่น้องอยากจะจดก็จดไปพร้อมกันนะครับประการที่1คือการละหมาดเป็นญะมาอะห์หรือว่าไปละหมาดที่มัสยิดละหมาดสถานที่ที่มีเสียงอาซานนะครับให้เรารำลึกนึกถึงเนี่ยมะที่อัลเลาะห์ทรงให้เรามานะครับผมนึกถึงความยิ่งใหญ่นึกถึงบทลงโทษนึกถึงสิ่งที่เราจะตอบแทนกับเรานะครับผมแล้วก็รู้ว่าเราเนี่ยทำอะไรอยู่คือรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ตอนนี้แล้วก็อนาคตเนี่ยเราจะตอบแทนอะไรกับเรานะครับละหมาดต้นเวลานะครับอยู่กับบุคคลที่ละหมาดนะครับแล้วก็นึกถึงความหมายของซูเราะห์นะครับจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะครับผมบางคนปวดหนักปวดเบานะครับทานอาหารมาก็แปรงฟันให้เรียบร้อยอาบน้ำหวานให้ดีนะครับจัดการตัวเองให้เรียบร้อยตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดเสียงรบกวนนะครับโทรศัพท์นะครับทำธุระให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ละหมาดอาบน้ำหวานอย่างดีนะครับสุดท้ายแล้วครับพี่น้องครับผมเราเป็นบรรดามุสลิมนะต้องดำรงละหมาดครบ5เวลานะครับผมเราบอกว่าก็ดัฟละฮัลมุมินูนนะครับผมแท้จริงบรรดาแน่นอนบรรดาผู้ที่ศรัทธานั้นจะประสบกับความสำเร็จทำอย่างไรถึงจะประสบความสำเร็จครับเราบอกในอายะห์ต่อมาว่าอัลลาซีนะฮุมฟีซอลาติฮิมคอชิอูนนะครับผมนั่นก็คือบรรดาผู้ที่เขานั้นเป็นผู้ที่นอบน้อมถ่อมตนในเวลาละหมาดของพวกเขานะครับผมทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่วิทยากรทั้งสองท่านได้นำเรียนกับพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามร่วมศึกษาอิสลามไปพร้อมๆกันนะครับรวมไปถึงบ้านยูเตะนะครับผมซึ่งได้เชื้อเชิญวิทยากรทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ผมนี่เป็นโอกาสแรกนะเป็นครั้งแรกที่มาที่นี่นะครับผมแล้วก็บังมูฮัมหมัดนะครับผมโรตีสุราเก่านะครับบังมูฮัมหมัดกลุ่มอัลฮัมดุลิลลาห์นะครับผมขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับแล้วก็เดี๋ยวน่าจะมีอาหารว่างก็เชิญกันได้เลยนะครับขอบคุณอาจารย์ซอฟวานมะลิวันนะครับผมขอบคุณอาจารย์อบูบักชิมวิเศษนะครับผมผมมัสเสมาชัยนะครับของค่ำคืนนี้จากลากันด้วยกับเวลาเพียงเท่านี้นะครับอินชาอัลเลาะห์ทุกเสาร์ที่3ของเดือนก็จะมีกิจกรรมดีๆแบบนี้ที่บ้านยูเตะนะครับผมลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์